สวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะมันรีสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์ที่3แล้วของ TTT นะฮะแน่นอนนะครับผมก็มาดูเอลตามสเต็ปนะครับนี่เพิ่งรีมันมาเลยนะฮะอันนี้เคลียร์เรื่องของกิจกรรมเรียบร้อยนะฮะน่าจะลงตามลำดับนะโอเคไหมซึ่งในวินาทีนี้นะฮะในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยฮะผมยังอยู่ที่เวล6อยู่นะยังไม่ได้ไปต่อนะครับเพื่อนๆนี่นะเราสามารถกดตรวจสอบเลเวลได้ตรงนี้นะฮะนี่นะเหลืออีกติ่งนึงนะฮะซึ่งแน่นอนมันอัพเจ็ดแน่นอนนะฮะแล้วคอนเทนต์ที่โผล่มานะครับน่าจะเยอะมากๆด้วยแหละเพราะว่าถ้าอัพขึ้น7ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีการปลดระดับยากให้เราเล่นกับการท้าทายพรุ่งนี้แหละเห็นไหมอันนี้นะฮะนี่นะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผมจะเล่นตรงส่วนของร้านพรุ่งนี้ให้ครบก่อนนะฮะถ้ามันไม่ได้มีแบบเควสที่ต้องแบบไปอันล็อกเลเวลนะเดี๋ยวเราไปกันตามสเต็ปนะฮะโอเคไหนขอดูเด็กหน่อยอ๋อโอเคอ้าวผมกดมาผิดเด็กเอามาเป็นไรตอนแรกจะเอาเด็กของดีลุกมาเล่นแต่ก็อันนี้ก็ได้ฮะไม่มีปัญหาโอเคคิดก่อนไม่ได้ใช้นานนี่เอาไปโอเคการที่ติดมาเป็นของฟิชโอเคผมต้องเริ่มด้วยที่ส่วนของคอเร่ก่อนแล้วก็แปะตรงส่วนของธาตุเข้าไปก่อนได้ไหวอยู่โอเคสกิลติดตัวของสลามติดธาตุน้ำโอเคไปเลยเงือกละโมบDraw ถือว่าไม่แย่เลยเนี่ยได้นี่ขึ้นมาแต่ว่าผมใช้ทำให้ตายของคอเล่ในตานี้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือก่อนอื่นทำการจั่วใส่ของอันนี้ไปก่อนสินะใบนี้นี่เลย4เพชรสถานะมะเฟืองมานี่นะฮะถ้าสมมุติเราไปสร้างความเสียหายเป็นไฟหรือไฟฟ้านะฮะมันจะบวกดาเมจด้วยนะอันนี้นะเผื่อใครไม่รู้นะฮะโอเคไหมนี่สิ่งที่ต้องทำต่อนะฮะก็ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ครบนะครับก่อนอื่นเริ่มสเต็ปนะครับโอเคเราเริ่มจากการที่ติดตั้งใบนี้ไปก่อนนะฮะนี่นะติดให้เครื่องชิงนะฮะเพราะเดี๋ยวต้องใช้แน่ๆหลังจากนั้นนะครับเราทำการนะฮะจั่วใส่ใบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ติดแคทเธอรีนออกไปนะฮะเสร็จปุ๊บเรารีบจบก่อนคู่ต่อสู้นะฮะนี่นะตอนนี้ผมติดเลือดออกอยู่นะฮะจบเทิร์นก่อนนะฮะนี่ครับโอเคไปกันสถานะ Y นะไม่ใช่เลือดออกสินอผมก็จะผิดแท้ขออภัยฮะโอเคไปกันต่อฮะตึบกดไปกดไปแม่ทีแรกนึกว่าสถานะเลือดออกนึกว่าฝั่งตรงข้ามมีเปิร์กมีอะไรซะแล้วก็ไม่เป็นไรฮะตัดสเต็ปเราใส่การ์ดใบนี้เข้าไปใช้เอ็กโตเรโซแนนซ์แล้วกดอัลติเมทคาไว้ก่อนนะจะได้คอมโบง่ายดูท่าใช่ไหมได้เสร็จปุ๊บเราก็อาศัยนะฮะการเปลี่ยนตัวเราเอาฟิชออกมาก่อนฟิชเชลไปเอฟเฟกต์แคทเธอรีนโอเคนี่มันเป็นดีบัฟจริงๆซะด้วยนี่อ๋อสถานะวายแสดงว่าคู่ต่อสู้ติดให้เราสินะวากาตะอย่างนี้นี่เองไม่เคยเจอใบนี้มาก่อนไม่ต้องพูดอย่างนี้ไม่เคยเจอแบบอันนี้มาก่อนเออนี่ติดฟิตไปฮะตุ้มรุนเร็วเลยสองตัวมากำลังเสริมโดนติดท่านเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้แต่ผมต้องจบเพลินแล้วน่าจะโดนตีนิดหน่อยมันมีในส่วนของอันนี้อยู่บัฟท่านะฮะอันนี้คือเป็นสายฟ้าบุกไม้นั่นแหละพวกเราโอเคโอเดอร์เทิร์นโรตอนนี้ไม่ใช่นี่นะต้องบอกเป็นโรสินะ
แหมเสียดายประโยคนี้จริงๆเลยเพราะว่าแบบมันกลายเป็นจู่การ์ดตอนจบเทิร์นน่ะจะเรียกว่าเริ่มเทิร์นใหม่ก็ยังไงโอเคเราใช้การ์ดใบนี้เข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราทำการส่งคอเล่ลงสนามด้วยการเปลี่ยนธาตุโอเคผมติดวายอยู่นะอันนี้มันเลยเป็นแบบนี้นี่เราก็ปลายนี่ใส่เข้าไปตุ้มโอเคมะเฟืองโผล่เข้าไปสินะนี้เพื่อมันจบเร็วนะฮะเราจะทิ้งการ์ด2ใบเลยนะฮะไปเลยไปเลยอัลติเมทโอเคอย่างนั้นก็จบแล้วนะฮะเพราะว่าซัมมอนตีตายแน่นอนฮะถ้าจะเป็นจังหวะนี้มาตีมาเลยยังไม่ใช่เทิร์นของฉันจบก็เอาตรงนะฮะคือผมเล่นเจออะไรอ่ะวันนี้ก็คือไม่ตัดแหละดูจากสภาพนะเดี๋ยวไปทำทันสแตมป์ให้โอเคไหมสำหรับคลิปนี้แล้วเสร็จปุ๊บถ้าสมมติมันมีพวกไอ้แบบที่เป็นหินพิเศษพวกบอสพวกอะไรครับอาจจะทำเป็นคลิปแยกให้แต่ก็คงไม่มีเสียงอ่ะเราคุยกันแบบนี้นะฮะตรงไปตรงมานะฮะไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่รอบที่แล้วนี่ซัดไปนานมากนี่มาแล้วนี่เวทอัพเลเวลมาเดี๋ยวดูสมุดก่อนนะฮะว่าเรามีอะไรเพิ่มไหมไม่มีโอเคพรินซ์มาทำการดูเอลเลื่อนขั้นไปเราต้องเปลี่ยนการ์ดก่อนนะฮะนี่เอาเด็กเน้นตีของผมเข้าไปเด็กนี้ฮะอาหารเต็มตัวเลยไม่มีอะไรฮะใจจริงอยากลองเล่นกับไปโลเอเจนต์แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเด็กมันแบบคือจะว่ามันคนละทางไหมมันก็ไม่เชิงอะแต่ว่าคือคอร์สมันใช้เยอะในมุมมองผมนะอ่ะตมูไรเหรอไอ้ยาการปืนการขึ้นไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ถ้าเจอกับเด็กนี้นี่ตรงนี้นี่แต่ก็เล่นได้แหละเออเพราะมันมีคอนโซลเลชันอยู่ผมเลยเลือกไม่ค่อยอยากสลับโอเคเราติดใบนี้ให้ไปก่อนเป็นฮิลเพราะว่ายังไงก็น่าจะโดนแหละดูจากสภาพแล้วเราก็ทิ้งการ์ดไม่ได้นะต้องยอมอ่ะทิ้งใบนี้ใบหนึ่งจริงๆใจจริงไม่อยากทิ้งเลยอ่ะการ์ดมีความสำคัญหมดเลยแต่ว่าถ้าสำคัญน้อยสุดก็ใบนี้แหละเพราะยังไงก็เจนธาตุนี่ผมจะไม่เปลี่ยนตัวนะกดตีปกติออกไปก่อนเพราะว่ายังไงเขาจบต้องจบแบบแค่นี้อยู่แล้วนี่เราบวกเลือดขึ้นมาเงินการต่อทีนี้ผมจะทำการย้ายไปที่ส่วนของอ้าวตะกี้วัวกัวใบนี้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันไม่ใช่ว่าหรือกกพี่ยอไอ้ยาเวงกรรมไม่เป็นไรหน่อยเปลี่ยนที่ดีลุกแล้วกด Enter ไปเอ๊สงสัยผมจะเบลอซะแล้วแหละโอเคเรามาที่อันนี้กันก่อนจังหวะนี้นี่เลยติดการ์ดใบนี้เข้าไปก่อนตีปกตินี่แหละเพราะมันเลือดเหลือแค่นี้นะฮะให้มั่นใจว่าอย่างน้อยมันจะต้องตาย1ตัวบัฟมันนะเนี่ยโอเคติดโอเวอร์โหลดโอเคผมน่าจะต้องจบเทิร์นแค่นี้แล้วแหละปล่อยก่อน
ส่วนของดีลุกนี่น่าจะต้องใช้เวลาในการที่เราจะกลับไปเล่นเขานะฮะเพราะว่าต้องฮิวก่อนมิงั้นกลับไปนี้น่าจะหน้าหงายโอ้โหเหมือนทำมาแบบให้กลับไปเล่นชงหยุดเลยฝ่ายผมเป็นฝ่ายดำเนินการนะฮะเราทำการนี้ก่อนนะกดนี้ใบนี้ฝ่ายตรงข้ามดำเนินการใช้สกิลธาตุผมจังต้องโตนาฬิกาความเสียหายไฟโอ้โหโหลดอ้าวโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวแล้วแหละยอมโดนยอมโดนสุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยผมน่าจะโดนแบบน็อกเอาท์ไปแบบที2ทีนะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้การ์ดที่มีอยู่เป็นออนสลาร์กแล้วก็มีอันนี้ยังไงก็ต้องให้เบนเน็ตรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องจ่ายสกิลอะไรสักอย่างนั้นจ่ายนี้โอเคต้องยอมใส่เพิ่มตีปกติไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนะฮะในเทิร์นต่อไปเราถึงค่อยจัดการแต่เทิร์นต่อไปน่าจะอันตรายแหละเพราะฝั่งนู้นมันกดอัลติเมทได้1ตัวเคจูนหน่อยไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วฮะเคมีการ์ดเชฟเหมาอยู่น่าจะช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรในการใช้อาหารแต่ใจจริงผมแบบมีความรู้สึกว่าอยากใช้อาหารกับตรงส่วนของพาร์ทชงหยุดมากกว่าน่าจะจบเกมเร็วกว่าดูจากสภาพแล้วอันนี้ก็จะเป็นเฟสหน่อยฮะพยายามนอนเก็บแบบเก็บเวลามาฮะแต่ก็ยังเบลอๆนิดนึงฮะพอตะกี้ก็เล่นไปหลักแบบ2ชั่วโมงเหมือนกันนะเพื่อทำไกด์ฮะแต่ว่าไม่ได้เล่นตรงส่วน TTG นะเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็ความเสียหายไฟฟ้าจริงๆมันน่าจะโดนอัลติเมทหรือเปล่าไม่มั่นใจมีแนวโน้มแต่ได้คอนเทนเลชันตะกี้ตอนแรกผมเล่นพลาดไปทีแต่ก็ไม่เป็นไรแสงไฟฟ้า2หน่วยแสดงว่าเขาต้องสลับตัวเอาเชฟเหมาลงก่อนสเต็ปแรกแล้วก็หลังจากนั้นทำการติดตรงส่วนของการ์ดไอ้นี้นี่ใบนี้นี่ลบความเสียหายให้เบนเน็ตเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันต้องโอเวอร์โหลดมาแน่ๆจากนั้นทิ้งการ์ด2ใบนี้เพราะดูจากสภาพไม่น่าจะได้ใช้ทันจบเทิร์นเปลี่ยนไปก่อนแล้วกดอัลติเมทใส่รักษาชีวิตก่อนสเต็ปแรกอื่นค่อยว่ากันทีหลังโอเคมาทรงนี้จริงๆด้วยเราใส่การ์ดใบนี้นะฮะให้ตรงส่วนของชงหยุนก่อนใช่ต้องใส่ให้ชงหยุนแหละหลังจากนั้นเรากดเอ็นเทิร์นเลยเพื่อที่เทิร์นต่อไปนะฮะเราจะได้ทำการเริ่มตรงส่วนของแฟนตาติกโวยาร์ดก็จะยังติดอยู่นี่ก็จะโดนมาครับเปลี่ยนตัวน่าจะโดนอันติเมทแล้วแหละดูจากสภาพเทิร์นนี้ส่วนการที่แบบล็อกพวกล็อกธาตุล็อกอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยแฮะก็ไม่เป็นไรสเต็ปแรกนะฮะเราใช้ไปนี้ก่อนอ่ะแล้วเราฮิวชงหยุดขึ้นมาก่อนเรากดตีปกติออกไปก่อนมาเลยจะปินนั่นใช่ปินไม่น่าหรือเพื่อนของเขานะใช่ปินเดเมจมานี่ใช้3หน่วยฮะเราก็โยนนี่ทิ้งนะฮะใช่โยนนี้ทิ้งแหละเราก็อัลติเมทเข้าไปก่อน9หน่วยไปนี้มันมีติดผลของนี่อยู่นะฮะอันนี้นะอันติเบเนตนั่นแหละถ้าพูดได้เข้าใจง่ายโอเคสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวเป็นเบเนตนะฮะเพื่อรับพระบาทไปจากนั้นนะฮะรออินเทิร์นอ้าวเอ็นเทิร์นซะแล้วอ่ะได้งั้นเอ็นเทิร์นตามผมนึกว่าผมจะโดนอันติต่อแต่ไม่เป็นไรยังไงตาหน้าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วหรือเปล่า
แต่แอนติบิเนตก็หมดแล้วเหมือนกันคิดว่าน่าจะสู้ได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยมาแล้วควาดไปนี้จะขึ้นนะฮะนานอยู่เหมือนกันไม่ตายมาให้เบเนตเล้าไปจุดไฟให้เขาก่อนนะฮะจุดไฟในตัวคุณโอเคจังหวะนี้ถ้าเรากดโจมตีปกติเลยนี่ก็จบแล้วเนาะดังนั้นเราทิ้งหม้อนะฮะหม้อสุกี้ออกไปแล้วเราก็ตวบเรียบร้อยโรงเรียนจีนเออนี่แหละชนะแล้วการดูเอลครั้งนี้โอเคเป็นปรมาจารย์ไปแล้วนะครับนี่นะเบล7แล้วโอเคเราไปท้าทายแขกก่อนดีไหมหรือว่าเราจะเล่นอันนี้ก่อนดีโอ้ไม่ขอคำตอบหรอกนะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ก่อนนะฮะว่ามันให้อะไรบ้างนี่ได้บัตรรับเชิญตรงนี้โอเคและนี้อะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเบลเจ็ดแล้วนะฮะนี่การท้าทายของดูเอลร้านเหล้าอู้เต็มเลยโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาตรงนี้อีกทีดีกว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะนานแล้วก็ตรงนี้นะฮะท้าทายเจ้าซามูไรได้แล้วฮะมักกุคินกิหรือเปล่าผมไม่มั่นใจชื่อนะเพราะว่าพอดีผมกลับมาเล่นหลังจากที่มันเข้ามาแล้วนะส่วนของเชิญตัวละครโอเคแบบยากโผล่มาเต็มไปหมดเลยโอเคแสดงว่าผมต้องไปทำซ้ำอีกรอบนึงเนาะแล้วก็ไซโน่เชิญได้แล้วเดี๋ยวหลักๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเล่นตรงส่วนของพวกตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะเพราะว่าดูจากสภาพนะฮะเราเอาตรงส่วนของเลเวลตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไปลองดูนะฮะว่าภายนอกของร้านตรงนี้มันจะมี NPC เพิ่มให้ดูเอลไหมนะถ้าไม่มีผมก็จะไปไล่ไอตัวส่วนของดูเอลดูเอลในส่วนของ NPC ฮะที่มันอยู่ในแบบร้านติดอะไรเนี่ยติดไฟโอเคติดไฟงั้นนี่เลยชงหยุนไปโอ้โหแล้วเราจู่ก็ได้การ์ดเขาพอดีเลยนะเชฟเหมาเนี่ยมาดวลได้จู่การ์ดสองใบโอเคคอนเซเลชั่นมาใส่การ์ดไปนี้ก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราใส่คุณเหมานะครับใส่ลงไปนะฮะนี่นะจากนั้นใช้โคสเลชันนะฮะรอบนี้ไม่น่าจะพลาดแล้วแหละนี่อ้าวทำไมไม่ใช้ล่ะใส่แล้วนะโอเคกดไปเลยจิตไฟไปซะโอเคอีกอันนึงจะเป็นความเสียหายน้ำนะฮะดังนั้นนะฮะเราทำการฮิวไว้ก่อนนะฮะฮิวตัวส่วนของชงหยุนนะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวนี่เลยคุณเมานะฮะนี่ใช้ element dice ตัวนี้นะฮะตุ่มเปลี่ยนไปที่ดิลุกแบบฟรีๆนะฮะแล้วเรารอเขาตีมานะครับแล้ว intern ก็น่าจะได้อยู่ intern นี่ effect มันเกิดตอนเริ่มต้นเฟสนะฮะเท่ากับว่าถ้าสมมติเขาตีน้ำมาใส่ผมอะติดไอเนี่ยแล้วมันไม่เกิดดาเมจนะครับติดไปอะมันจะทำให้ตรงส่วนของสถานะน้ำหายไปเลยนะนี่เป็นทริคเล็กน้อยนะฮะในการสู้พวกนี้นะฮะเราต้องใช้แบบนี้เยอะๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราสุ่มลูกเต๋าพวกนี้ออกก่อนนะฮะยังติดสถานะของชงหยุนอยู่นะที่ตีปกติดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการคือธาตุไฟนะฮะในการที่จะใช้การตีของดีลุกออกไปเป็นฝ่ายผมที่ดำเนินการนะฮะสเต็ปแรกนะครับผมตีไฟออกไปก่อนสาเหตุเพราะว่าตอนนี้คู่ต่อสู้ติดไฟอยู่นะฮะแล้วผมแบบมีติดไอ้ตรงส่วนของชงหยุนนะจะได้ติดอะไรฮะโอเคเป็นฝ่ายผมที่ดำเนินการต่อนะฮะโอเคเราทำการนะฮะติดใบนี้ให้ดีลุกก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวออนสลักค่อยใช้นะฮะผมต้องพยายามแปะท่าใส่หัวให้เสร็จก่อนนะฮะแบบนี้นี่
นี่เสร็จปุ๊บนะฮะเราทำการเป็นเน็ตรอนะฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้นะฮะเด็กกี้เช็คนะครับนี่นะมันจะทำความเสียหายกายภาพนะฮะอันนี้ไม่มั่นใจว่าติดสเตลอยู่ไหมติดอยู่โอเคแต่เหมือนน่าจะไม่ได้มีการ์ดธาตุโอเคดังนั้นสิ่งที่ผมจะโดนก็คือแค่ดาเมจกายภาพน่าจะนี่แต่ดาเมจเข้ามาแล้วต้องระวังจริงๆฟาตุยเนี่ยตรงเนี้ยครับไอตัวเนี้ยฟาตุยไปโลเนี่ยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันโดนเอาไปเล่นเป็นแบบมันถูกเรียกว่าอะไรนะไอเด็กที่แบบว่าจบเร็วอะฮะจบเร็วแบบเร็วสุดๆเลยอย่างนั้นนะฮะเด็กลัสอะฮะคือไอไปโลตัวเนี้ยไม่ใช่ไปโลสิไปโลตัวเนี้ยครับด้วยความที่คอมันต่ำแล้วอัลติเมทมันนะครับมันทำดาเมจอยู่เนี่ยครับเป็นดาเมจแบบกลางๆนะ6แต่คือพอมาสมท่าเด็ดเล่นสู้เหนื่อยอยู่นี่อันนี้เขาจะทำดาเมจความเสียหายโอเคสิ่งที่ผมต้องทำก็คือทำการใส่นะฮะตรงส่วนของไอ้นี่แปะไฟเข้าไปก่อนแปะซ้ำนั่นแหละแล้วรอเปลี่ยนตัวมาให้เบเน็ตเขารับไปก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บสเต็ปต่อไปเขาต้องเล่นกับไอ้นี่น้ำนี่อาจจะต้องยอมรับนิดนึงนะฮะยอมรับดาเมจเข้าไปนิดนึงนะฮะผมก็จะทำการแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นชงหยุนนะฮะด้วยการที่ใช้คอร์ดฟรีนะฮะนี่ก่อนฝ่ายเราดำเนินการตีปกติสี่ล้ออะไรเย่ yeah. เรียบร้อยโอเคผมก็เอนเทิร์นนะฮะตามสเต็ปไปนะฮะโอเควูฟมาฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เริ่มนะฮะเต็มที่เขาทำดาเมจผมได้ไม่สามารถที่จะฆ่าชงอยู่ได้ดูจากสภาพแล้วโอเคเราก็พยายามเอาตรงส่วนของเต่านะฮะให้มันตรงท่ากับชงอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะคิวธาตุว่ะโอเคทำการติดดาบวูฟแล้วก็สัดเข้าไปเลยโอเคมิชชั่นครีจ้าไม่เป็นไรนะต่อไปฮะคนต่อไปเราเหลืออีกคนเราเหลืออีก2คนเป็นแลนอ่ะมาโอเคการ์ดเป็นพวกนี้เท่ากับว่าต้องรักษาชงหยุนเพราะว่าต้องเอามาปลดเกาะของอบิสเมดแต่ผมก็กำลังมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวส่งสองใบนี้กลับไปเข้าไปก่อนนะเพราะว่ามันเจอเป็นอบิสเมดไฟโอเคไม่แย่ยังไงก็ต้องตีปกติอยู่แล้วโอ้หวานเลยเนี่ยคือถ้ามันติดดาบวูฟมาแต่เริ่มๆอย่างเงี้ยฮะมันสามารถที่จะสู้ได้ง่ายพอสมควรเหมือนกันเพราะถ้าเราติดวูฟอะครับแล้วเลือดคู่ต่อสู้มันไม่ได้เยอะมากครับมันจะมีโบนัสดาเมจ2แต่ปัญหาของผมจริงๆก็คือตรงส่วนของอบิสเมดโอเคเราติดที่ชงหยุนก่อนนะฮะแล้วเราก็นี่นะฮะใส่สกิลนี้ไปนี่นะน่าจะไม่นานจบแต่ปลดเกาะเนี่ยน่าจะนานหน่อยมันจะมีประเด็นตรงนี้แหละโอเคเป็นฝ่ายผมที่ดำเนินการใส่เชฟเหมาเข้าไปใส่เชฟเหมาเข้าไปใส่เชฟเหมาเข้าไปเรากดจบเพลินนะฮะตุ่มทีนี้ด้วยความที่ผมตีปกติได้ค่อนข้างที่จะหลายทีอยู่พอสมควรแน่ๆเพราะว่ามีการ์ดนะครับขึ้นเป็นใบนี้เราจะทำคอมโบใช้คู่กับการ์ดเป็นนี้นะฮะเดี๋ยวดูสภาพคอร์สก่อนนะฮะว่ามีธาตุตรงส่วนของแบบพวกธาตุแบบเป็นแบบสีรุ้งนะฮะหรือเป็นธาตุของชงหยุนนะครับท่าน้ำแข็งอะกี่อันโอเคผมน่าจะตีได้สักประมาณ2ทีนะถ้าใช้คู่ไอ้เนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนอื่นก็นี่จ่ายใบนี้ใส่ให้ชงหยุนโอเคเราบวกคอนะฮะตามนี้ฮะเราตีปกติเข้าไปก่อนนะฮะต้อง2ทีเนี่ยโอ
นี่ทีหนึ่งนี่เลยเรียบร้อยปลดเกาะเรียบร้อยนะฮะน่าจบตานี้ได้เลยมั้งเพราะผมยังเหลือคอร์สอยู่4นี่เราตีปกติฮะซัดไปโอเคฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นแล้วนะเพราะเขาเล่นไม่ได้นะอบิสเมทเวลาเกาะมันแตกเสร็จปุ๊บมันจะเป็นสภาพอย่างนี้แหละมันก็จะมึนๆงงๆโอเคจบแล้วทีนี้เหลือที่เคย่าแล้วไปこっちに来るのがไปเข้าทำการท้าทายฮะนี้เราเอาไปนี้ออกไปนี้ด้วยเก็บไปก่อนโอเคติดวาร์ปบูขึ้นมาแต่เริ่มเป็นเคย่าเบนเน็ตแล้วก็โมนาเริ่มที่นี่ก่อนชงหยุนอู้ต่อไม่เป็นใจเลยฮะโอเคเต่าไปทางท่านไฟมากกว่านะฮะสิ่งที่ต้องทำก็มีอันนี้ใส่ติดเข้าไปให้ดีลุกติดดาบวูบออกไปก่อนหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนตัวไปกันค่ะเปิดด้วยการรีเบนโอเคแช่ผมไหมแช่ตีเป็นอาร์ติแฟกต์วอดคอร นี่สิ่งที่ผมทำนะฮะต้องจบเทิร์นแล้วดูจากสภาพน่าจะโดนดาเมจนั่นแหละโอเคเชฟเหมาก็รีเบนขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองจ่ายการ์ด2ใบนี้ก่อนนะจะจ่าย NRE เข้าไปก่อนกับตรงส่วนของเชฟเหมาแล้วจะดูว่าขึ้นเป็นอะไรไป NRE เริ่มได้เรา2ใบนี้ออกก่อนนะฮะนี่ใช้เป็น2อันนี้เพราะว่าดูจากสภาพน่าจะไม่ควรเล่นธาตุไฟตอนนี้อู้ติดเป็นหม้อไม่นักโอเคเท่ากับถ้าอย่างนั้นผมจะยังไม่จ่ายเชฟเหมาตอนนี้นะเดี๋ยวจ่ายลองจ่ายรีเบนก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นชงหยุนนะฮะคือตอนนี้ต้องพยายามรักษาดีลุกไว้ก่อนซึ่งทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่มีการ์ดประเภทแบบเชิงโอเวอร์โหลดการ์ดแบบที่ทำปฏิกิริยาพวกโอเวอร์โหลดนะฮะเพราะว่ามันไม่มีธาตุไฟฟ้าครับอยู่ในนี้ดังนั้นผมสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วก็พวกการ์ดที่แบบว่าบังคับเปลี่ยนตัวเนี้ยเท่าที่เห็นในโซนของการ์ดใช้งานนะครับยังไม่เห็นใช่ยังไม่เห็นนะฮะการในโซนแบบที่เป็นแอคทีฟพวกเนี้ยปกติยังไม่เห็นส่วนใหญ่จะไปอยู่กับเอฟเฟกต์ของพวกอย่างซูโค้ดพวกอะไรพวกนี้เสียมากกว่านี่ผมต้องระวังแล้วผมว่าน่าจะชงหยุนโดนสกิลอีกแหละถ้าคู่ต่อสู้ยังไม่ได้มีการ์ดอะไรผมน่าจะยังไม่ตายอันนี้ผมต้องจบเทิร์นแหละเพื่อเป็นฝ่ายเริ่มก่อนในเทิร์นถัดไปโอเคเขาก็จบเทิร์นเหมือนกันแต่ทีนี้ผมจะมีปัญหาตรงที่ว่าฝั่งเขาอ่ะเบนเน็ตมีอัลติเมทแล้วแล้วเลือดตัวทำดาเมจหลักๆผมโลทั้งคู่เลยอาจจะต้องมีการสังเวยกันนิดหน่อยโอเคเราจ่าย2ใบนี้ก่อนนะฮะจ่ายใบนี้ใบแรกนะครับอย่างที่2นะฮะอันนี้เราเปลี่ยนตัวนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อใช่มันให้ทอลูกเต๋าใหม่นะฮะลืมเราเล่นชงหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอานี่ออกด้วยคีย์แรกเรียกว่าโอ้โหโอเค
ฮะใช้เตา1ลูกนะฮะไปแบบดำเนินการด่วนนะฮะให้เบเน็ตเป็นคนรับให้ไปก่อนนะฮะแล้วเราก็ใช้สกิลปกติของเขาปุ่มดูจากสภาพยังไงเขาต้องเปิดอันติมาผมจะทำการตีปกติใส่เข้าไปคืนใส่เขาทีหนึ่งน่าจะตีได้นะแต่ฝั่งนู้นใช้ช้างที่9นี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะโอเคไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรนี่ต้องยอมนะทิ้งตัวส่วนของมอไม่นากไปอันนึงแล้วแปะธาตุไว้ก่อนโอเคผมทำได้แค่นี้เลยฮะตรงส่วนนี้แล้วก็กด enter ไปนะฮะดูว่าฝั่งเขาจะทำอะไรต่อโอเคตีปกติมีแนวโน้มว่าผมต้องใช้ตัวส่วนของไอ้ตัวเนี่ยครับอันติเมทอะครับผมเบเน็ตแล้วก็ต้องใช้มอไม่นากด้วยเพราะดูจากสภาพแล้วถ้าปล่อยโมนาไว้ยาวๆแล้วมากดอันติใส่ผมพร้อมกับมีอันติเบเน็ตเนี่ยน่าจะไม่สนุกเขาเป็นสไตล์บวกดาเมจทั้งคู่ถ้าโดนเยอะๆนี่ไม่ไหวมาเชฟเหมาช่วยด้วยไปเลยแล้วก็ใบนี้ฮะนี่กินไปก่อนเบเน็ตต้องใช้แล้วโอเคนี่ได้อยู่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวครับแล้วใส่สกิลอะไรสักอย่างใส่ผมต่ออืมตัวโมนาเนี่ยหึออกสกิลท่าโอเคผมตีปกติถ้าอย่างนั้นต้องใช้ไปนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าดาเมจพอไหมไม่มั่นใจโอเคยังพออยู่แล้วตีทีนี้ก็จะเหลือแค่เบนเน็ตแล้วแต่เบเน็ตผมนี้น่าจะโดนดาเมจหนักอยู่นะเอ้าไม่ใช่อันติแฮะใส่คอจะไม่พอโอเคผมกด enter ไปก่อนนะฮะไม่ใช่เอ็ดสิกดอืมผมกำลังคิดอยู่ว่าตรงส่วนของวันนี้ถ้าสมมติดวลเสร็จแล้วครับมันไม่ได้เลเวลขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บ NPC อ่ะครับพวกตัวที่มันมีอยู่ตอนนี้ครับถ้าสมมติมันไม่ได้ดวลได้เพิ่มอ่ะก็คงเล่นตรงส่วนของพาร์ทไอ้เนี่ยฮะไอ้ตรงพาร์ทที่เป็นพวกบอสอ่ะครับพวกอะไรแบบยากลองดูก่อนสักตัวนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วค่อยว่ากันว่าเป็นไงอืมน่าจะดูดีกว่านี่มันตีปกติฮะยังไม่ใช้ฮะเดี๋ยวก่อนใช้นี่ก่อนต้องบี้เขาจากสภาพนี้ผมน่าจะต้องทิ้งการ์ดเยอะๆเลยแหละเพื่อว่าที่จะกดอัลติเมทให้ได้โอเคสงครามแห่งการฮิวเริ่มต้นแล้วเชฟเหมาเชฟเหมาขอโทษนะไปก่อนนะอัลติเมทไปเลยโอเคได้เมสใส่ผมไหมจบดีปกติโอเคยังพอรับได้อ่ะเดี๋ยวเรากด enter ไปก่อนฮะโอเคเดี๋ยวผมพยายามใช้คอร์กับเบนเน็ตก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงต่อได้บ้างโอเคเดี๋ยวเราลองรีโลให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะอย่างน้อยออกไปเป็นท่าน้ำแข็งก็ยังดีในส่วนของอันนี้นะฮะใส่นี่ไปก่อน
ือตอนนี้ผมไม่กล้าสลับไปอีก2ตัวเอาตรงๆนะโอเคเขาต้องฮิวแต่จริงอยากปล่อยเบเน็ตตายเสียมากกว่าแล้วเสร็จปุ๊บไปกดอัลติเมทชงหยุนจะได้โชว์ว่าชนะแต่เดี๋ยวฮะในเมื่อมันยังไม่จบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปอย่างนี้ก่อนสงครามแห่งการฮิวเริ่มขึ้นแล้วดูนะฮะว่าเขาจะมาไม้ไหนโจมตีปกติโอเคโอเคในเมื่อเป็นฝ่ายผมนะฮะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชงหยุนนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บอันนี้ฮะฝ่ายตรงข้ามดำเนินการนะฮะแจ้งจบเทิร์นโอเคสละชีพเลยลืมนะแต่ไม่เป็นไรเผลอแต่ไม่เป็นปัญหาฮะยังมีอันติดลูกอยู่ต้องสังเวย1ตัวในการชนะแหละนะดูจากสภาพแล้วโอเคไม่รอดแล้วแหละชงหยุนขอบคุณนะที่ช่วยฉันมาตลอดนะทีนี้เรามาแก้แค้นกันเถอะกดอันนี้ไปก่อนนี่เพิ่มคอร์สไม่ตายกดอันนี้ไปอีกนี่ใส่สกิลแล้วกดอัลติเมทตุ่มบ๊ายบายนะฮะยังชนะได้อยู่ไม่เป็นไรต้องสติเล่นโอเคทีนี้ตรงส่วนของการ์ดพวกนี้หมดแล้วเรามาดูที่คู่มือว่ามีอะไรเพิ่มไหมนะนี่เหรียญ5ตรงนี้วันนี้ได้ไปม่อนเจมนะฮะนี้เรามีตรงส่วนของบัตรเชิญแค่ใบเดียวและตอนนี้เดี๋ยวผมจะดูร้านนะครับว่ามันจะมีอะไรให้เพิ่มไหมนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นดูเอลในร้านเราสามารถที่จะซื้อพวกนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคแต่เรามีเงินอยู่ 6,000 ตัวสอบเลเวลผู้เล่นอันนี้ก็น่าจะอยู่แค่ตรงนี้แหละตัวละครที่ปลดล็อกตัวละครที่ปลดล็อกเขาเอา27collection ใช่หรือเปล่านะน่าจะไม่มีเงื่อนไขตรงส่วนนั้นสิตรงส่วนนี้โอเคเลเวล7มันมีเพิ่มการดูเอลที่ท้าทายได้ในซูเมรุโอเคถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแสดงข้างบนให้ผมแฮะมีหาผู้เล่นนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่ามีจริงๆหรือเปล่าอันนี่มาแล้วซูเมรุผมก็เลยมีความรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะไปสู้ระดับยากผมควรจะรวมการ์ดให้ครบๆก่อนนี่จะอยู่ในโซนตรงนี้ได้งั้นตอนนี้เราก็จะได้ไปบุกหมู่บ้านของสมัยลูกกันนะฮะมันวาร์ปลงตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้แล้วกันโอเคขณะนี้ฮะที่ผมกำลังอ่านอยู่ตอนนี้นะครับมีเวลาอยู่ที่ 6:48 นะครับก็คือ 7:00 นั่นเองนะฮะก็พยายามนะฮะให้มันเร็วที่สุดนะครับแต่ดูจากสภาพนะฮะถ้ามันยังมาเหมือนรอบที่แล้วอยู่ก็เป็นชั่วโมงอ่ะแล้วรวมๆนะฮะกว่าจะทำนู่นนี่นั่นเสร็จอะไรเงี้ยครับก็น่าจะสักพักหนึ่งส่วนคลิปนะฮะตรงส่วนของไกด์ตรงไอ้กิจกรรมเนี่ยครับก็น่าจะออกเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าตั้งเวลาไว้10นาทีล็อกประตูก่อนเดี๋ยวมีคนมาทักโอเคมันในส่วนของตัวแรกเขาอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ดารีน่าใช่ไหมคนค้าขายไปในจอนสวัสดีแล้วจะชนะ5เทิร์นแล้วก็ชนะโดยที่ตัวละครถูกกำจัดต่ำกว่า2ตัวโอเคลืมกดดูทีมไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปเจอพร้อมกันเลยลืมตัวเดี๋ยวนะใช้สกิลแล้วเปลี่ยนตัวละครด้วยเหรองั้นต้องเริ่มที่ชงหยุนนี่อันนี้
ช่เรื่องนี้ชงหยุนกดสกิลเขาแหละแล้วเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวเท่ากับเอลลินนี่แทบจะเป็นไม้เลยนะหืมขอร้องนะขอท่าตรงๆหน่อยมันจบแล้วอนาคินมันจบแล้วโอเคใช้การหนิงกวงไปแก้เกมก่อนต้องลุ้นๆหน่อยว่าทอยแล้วแบบรอดไหมเนี่ยพูดอะไรจะเกลือได้ขนาดนี้ไม่เจ้ายังเกลืออีกไหมเนี่ยโอ้ไม่เจ้าเอลริงขอโทษนะแต่กฎในการเล่นครั้งนี้มันไม่สามารถใช้เธอได้จริงๆเนี่ยโอเคเราก็ใช้พวกนี้ฮะจ่ายคอร์สเราไปก่อนแล้วก็ติดไอ้นี่ให้ชงหยุ่นนะฮะจ่ายเข้าไปหนีเลยนำไฟฟ้าไปเลยเดี๋ยวนะอะไรนะหลังจากตัวละครได้รับความเสียหายไฟหรือไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสถานะที่เกี่ยวข้องอย่างถาวรอ้าวมันไม่เปลี่ยนตัวเหรอมันใช้สกิลนี่นาเอ้เฮ้ฮิวก่อนละไม่รู้แล้วแล้วกด enter แล้วจ้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูนะฮะว่ามันจะยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันไม่ใช่อะไรให้คอร์สไฟมาโอเคฝ่ายผมเป็นฝ่ายโจมตีก่อนโอเคไม่ห่วยมากนะฮะด้วยความที่มันมีการล็อกไอตัวส่วนของลูกแก้วฮะเราจะเรียกว่าเป็นลูกแก้วหรือเป็นลูกเต๋าดีนะลูกเต๋าแล้วกันลูกเต๋าธาตุนะฮะแต่การ์ดพวกประเภทแบบพวกส่วนของไอเนี่ยของผมอะไอพวกแบบที่มันเป็นพวกอาหารไม่ขึ้นเลยฮะแต่คิดว่าได้อยู่โอเคน่าจะได้ตีปกติยาวๆดูจากสภาพแล้วแล้วก็สลับกับการใช้อันติเมทไปอีกโอเคฆ่าทิ้งเลยดีกว่าเดี๋ยวดูว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะโผล่มาเป็นอะไรนะฮะเทสลามฝ่ายผมเป็นฝ่ายดำเนินการต่อนะฮะดังนั้นเราก็ใช้ตัวส่วนอันนี้ออกไปแล้วก็ตีโชคดีว่าเอาชงหยุดมาเนี่ยน่าจะเก็บเรียบได้แหละนะคิดว่าแต่คงไม่ใช่เทิร์นนี้ฝ่ายเขาแจ้งจบเทิร์นก่อนนะเพราะฉะนั้นผมจะโดนตีก่อนแต่ก็สร้างความปั่นป่วนได้เหมือนกันนะเนี่ยดีนะว่าฝั่งตรงข้ามยังกดอัลติเมทไม่ได้นะถ้ากดได้นี่น่าจะบุกบานเหมือนกันผมรู้สึกว่าการดูเอลเริ่มแบบชุดหลังๆเนี่ยตั้งแต่ซูมไม่ใช่ซูมไม่รู้สิต้องบอกว่าอินาซูมาฮะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นพอสมควรเลยนะแบบเอ็นบีซีนี่แบบคือถ้าเล่นไม่ดีตามเงื่อนไขเขาไม่ได้อะคือจะเหนื่อยมากๆเลยแหละแต่ก็ตามสภาพแหละด้วยความที่ตรงส่วนของการ์ดเราเริ่มเยอะแล้วอ่ะมันก็ต้องมีความยากเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่มาชนะการดูเอลไป1สเต็ปเคได้เป็นเงินรางวัลนะฮะ 1,500 เอาจริงถ้าสมมุติเก็บดีๆผมมองว่าของวิกเนี้ยน่าจะเก็บการ์ดทุกใบในพูลที่มันอยู่ในร้านได้หรือเปล่าไม่มั่นใจอย่างน้อยก็นะแล้วจะเกือบๆแหละดูจากสภาพแล้วอ่ะทีนี้เราไปที่คนต่อไปฮะอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่นู่นโอเคเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิกิริยาธาตุ2ครั้งละทีมาโอ้โหพิเศษแอคชั่นเฟสจะทำให้ตัวละครติดสถานะไม้ตัวละครติดสถานะไม้งั้นต้องเปลี่ยนเด็กถ้าติดสถานะไม้ขนาดนั้นตอนแอคชั่นเฟสเราใช้เป็นพวกอย่างอันนี้น่าจะดีกว่าโอเคนี้เราไปเริ่มตรงส่วนที่โยอิมิยะ
เดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนี่เป็นการป้องกันใช่ไหมใช่โอเคจริงผมมีความรู้สึกผมชอบปลุกอันนี้ส่วนตัวนะแต่ก็มีความรู้สึกอีกว่าลืมเปลี่ยนทุกทีเลยโอเคเราเก็บไฟฟ้าไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโหมีแต่พวกเกาะแฮะจะโดนเป็นอะไรบ้างความเสียหายไฟกับความเสียหายหินยังเอา3หน่วยดูจากที่เห็นแล้วนั้นจัดไปนี้ก่อนเลยสเต็ปแรกแล้วก็กินอันนี้รอดีไหมแต่โดยมิยะไม่น่าจะรับดาเมจไหวหมดแน่ๆอ่ะแล้วเรากดอันนี้ก่อนต้องเซฟๆไปหน่อยเพราะว่าผมมีตัวไฟในนี้แค่อันเดียวโอเคติดไฟฮะจะโดนเป็นอันนี้นี่เราก็ตีปกติไปนี่ผมจะเปลี่ยนไปในนี้นะฮะฟิชถ้ากระสุนเขาตีเสร็จปุ๊บผมกด enter นะผมจะได้เริ่มก่อนแต่ฝั่งทั้งสองฝ่ายฮะก็จะติดไฟทั้งคู่เท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะติดสถานะเป็นองค์ศูนย์ของเบอร์เจียนไปก็จะมีพวกเนี้ยวนลูปไอตัวส่วนนี้มันดันมีเกาะนะก็จะนั่นๆหน่อยโอเคดูจากสภาพแล้วผมควรที่จะฮิวฟิตแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องชิงเพราะว่าดาบมันขึ้นแต่ไม่เป็นใจเลยฮะเสร็จแรกนะฮะเปลี่ยนตัวก่อนเอาเครื่องเข้าสนามก่อนเราก็ทำการใช้ในใบนี้เข้าไปก่อนฮิวฟิตขึ้นมาก่อนฮะเพราะเลือดมันโลจัดจริงๆผมอยากใช้การ์ดตรงส่วนคอนสเตเลชันของฟิตนะแต่ดูจากสภาพแล้วอย่าพึ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเละแล้วเราก็ติดไอ้นี่ฮะให้เครื่องชิงไปก่อนนะฮะตอนนั้นนะครับตีปกติไปก่อนคือข้อดีของการ์ดใบนี้ไอตัวอควาโฟเนียสเนี่ยควายล่าสิไม่ใช่อควานี่ถ้าสมมติคุณต่อสู้ใช้สกิลฮะมันจะฮิลด้วยน่าจะทำให้ผมแทงได้ระดับนึงเลยแหละแล้วอันนี้นะฮะดูจากสภาพแล้วคอร์สไม่เหลือแล้วอันนี้เราฮิวให้เครื่องก่อนฮะนี่แบบนี้เรากด enter ออกไปก่อนต้องพยายามยื้อหน่อยความเสียหายไฟกับตรงส่วนของความเสียหายนี่อู้จะโดนโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยแต่จริงอยากใช้สกิลเครื่องมากเลยแต่ว่าก็ตามนั้นแหละนี่ไม่ตายฮะจะโดนโอเวอร์โหลดเทิร์นต่อไปต้องดูว่าตัวนี้มันใช้อัลติเมทมาไหมนะไม่งั้นผมต้องสละไป1ชีวิตแน่ๆดูจากสภาพนี่ผมต้องลุ้นว่าคอนเซเลชันของฟิตจะขึ้นไหมถ้าขึ้นจะช่วยได้เยอะเลยแหละแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นใจฮะโอเคจ่ายนี่ก่อนต้องทิ้งอาหาร1ใบเอาคุมิจั่วก่อนดีกว่าคือตะเกียอะไรเงี้ยผมพูดสลับโอเคคืออย่างงี้คือผมหมายถึงว่าถ้าสมมุติอันเนี้ยผมต้องมานั่งลุ้นๆว่าผมจะได้ไอ้ตรงส่วนของเต่านี่มั้ยคือคอนโซเลชั่นมันมีอยู่แล้วใช่มั้ยถ้าสมมุติผมตีปกติก็โอเคแหละทีนี้นี่มีดาเมจส่วนของอันนี้หินโอเคเท่ากับมีแค่2ตัวไอ้นี่จะยังไม่เล่นอะไรอย่างงั้นผมใช้การ์ดตรงส่วนของอันนี้ยอมทิ้งไปใบหนึ่งก่อนสเต็ปแรกเพื่อเปลี่ยนเต๋าอันนี้หลังจากนั้นเราใช้ตรงส่วนของไอ้นี้นะฮะนี่ตัวนี้การ์ดเพื่อให้ออสโผล่ขึ้นมาแล้วเสร็จเวลาฟิตตีปกติจะทำให้ตรงส่วนของการ์ดพวกนี้ฮะเวลาตีปกติเนี่ยมันจะทำดาเมจทันทีของออสดาเมจจะไม่พอฮะ
คถ้าอย่างนั้นเราจ่ายใบนี้แล้วก็เปลี่ยนโยอิมิยะก่อนมีแนวโน้มว่าต้องเล่นใหม่เนี่ยเพราะว่าต้องรักษาไว้อย่างน้อย2ตัวเดี๋ยวต้องดูว่าตอนมันทำคอมโบกันพรุ่งนี้มันจะเป็นสภาพยังไงมีความเสียหายหินไม่ได้มีอย่างอื่นใช่ไหมใช่น่าจะโดนอัลติเมทเขาเล่นต้องยอมจุดเธอแล้วอ่ะแปะไฟมาอ่ะเปลี่ยนตัวออสทำงานโอเคส่วนของการ์ดพรุ่งนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจให้ผมสักเท่าไหร่นะในตานี้เนี่ยเพราะการที่ยูไม่ขึ้นเลยบวกๆกับฝั่งตรงข้ามนี้เล่นมาซะนั่นเลยแล้วปิดจบเขาไม่ได้ด้วยแหละโอเคเราใส่โยอิมิยาไว้ก่อนดีกว่าเรากดตีปกติไปก็กดตีฮะดาเมจช้าไปไม่ไหวโอเคต่อให้ชนะก็ไม่ได้แล้วดังนั้นผมจะกดเริ่มใหม่ฮะนี่คือเป้าหมายผมคือทำยังไงก็ได้นะฮะให้เริ่มเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับมันเริ่มแบบที่เป็นครบนะฮะอ้าว VC Face มาจากไหนเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรการ์ดมันขึ้นเหมือนตาที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่ไม่เป็นไรฮะอันนี้เราอธิบายก่อนนะคือไอ้ BC Face จริงๆมันเป็นโปรแกรมสำหรับในการที่เราขึ้นอวตารขับแบบ 3D แต่อันนี้คือผมเอามาลองเพราะผมมีความรู้สึกว่าอยากรู้เป็นไงคือมันมีสาเหตุแหละแต่เอาว่าให้รู้ว่าเอามาลองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราพูดให้ชัดตรงนี้เลยฮะไม่ได้อยากเป็นบูชิเวอร์นะฮะเผื่อคนอื่นแบบตกใจอะไรเงี้ยเห็นแบบไอ้นี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็นั่นแหละคือ VTuber ฟังก์ชันใช้นะโอเคนะโอเคเราใช้การ์ดนะฮะใบนี้ก่อนนะฮะเสร็จแรกนะฮะนี่เลยให้ติดปลุกเราเพิ่งชั่วหน่อยอย่างน้อยนะทีนี้เราก็ทำการฮีลให้เคอร์นิดนึงนะฮะนี่ใส่เข้าไปเราก็เปลี่ยนตัวเป็นฟิสต้องยอมหน่อยเราน่าจะโดนโจมตีความเสียหายหินโอเคไม่น่าจะก็โดนนั่นแหละดูจากสภาพแล้วนะฮะผมยอมตีปกติดีกว่าหรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ในตานี้คอสมันไม่ได้จริงๆทีนี้เราเปลี่ยนเป็นโยอิมิยะอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราปล่อยให้เขาตีมาเรากดตัวส่วนของไอ้นี่ไว้นี่ก็รอทีแรกอยากใช้การไปนี้นะแต่ดูจากสภาพคอมันไม่ไหวจริงๆนี่เรากด Enter ตามเข้าไปเพราะมันทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วโอเคแคทเธอรีนถ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆฝ่ายผมจะโดนไฟเผาเรื่อยๆนะฮะนี่มีตรงส่วนของไอ้สกิลของเคอร์ชิงอยู่ก็จะช่วยได้พอสมควรแหละที่สับกลับนะฮะโอเคฝ่ายเขาเริ่มก่อนทำความเสียหายหินนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าสมมุติผมเล่นการ์ดเคอร์ชิงดาเมจมันจะเท่าไหร่
สี่ดาเมจจะตีล่ะตีงั้นตีก่อนเขาต้องสลับตัวนั่นแหละตามสเต็ปนี่เรากดไปนี้โอเคจะทำความเสียหายไฟอีก2หน่วยแต่ดูจากสภาพแล้วผมต้องบังคับเปลี่ยนตัวไปที่ฟิสก่อนไม่งั้นจะตายเอาแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราชิงพลังงานให้เครื่องชิงไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะดีกว่าบังคับเปลี่ยนตัวอันนี้ไปที่นี่เพื่อไม่ให้โดนดาเมจเยอะกันไปฮะแล้วจบเทิร์นคุณนะโธ่ให้ตายสิโรบินเราต้องใช้คอร์ดเป็นธาตุไฟหลังจากนั้นเราใช้นี่ฮะคุณนะโอเคธาตุมันหายนี่ว่ามีแค่ได้แค่2มันก็จะโดนอัลติเมทเขาอยู่ดีโอเคงั้นยอมใช้เดี๋ยวต้องมีสังเวยกันหน่อยเปลี่ยนการ์ดแล้วก็ตีปกติส่วนของออสยิงแปะธาตุโอเคกลับมาเป็นเครือชิงแล้วเราเอ็นเทิร์นโอ้โหการพวกล็อกเต๋าผมไม่ขึ้นเลยฮะแต่ใบนี้ดันขึ้นมาแทนนี่เราจะโดนอะไรบ้างความเสียหาย2หน่วยโอเคน่าจะผ่านไหวงั้นตีปกติไปเลยน่าจะได้อยู่โอเคนี่เริ่มหืดแล้วนั่นแหละเนี่ยสามดาวมาไปต่อนะฮะโอเคมันมีอยู่แค่แก๊งนี้ใช่ไหมท้าทายไปนี้เป้าหมายของเราคือชนะโดยโอเคเหลือตัวละครมากกว่า2ทีมที่ใช้เป็นอันนี้มีสลามไฟฟ้าด้วยกับสลามน้ำ
ตัวละครมันเข้าต่อสู้ของฝ่ายศัตรูสร้างความเสียหายบวก2หลังจากที่ตัวละครฝ่ายศัตรูแพ้2ตัว Mutation Stone จะถูกทำลายโอเคก็คือต้องฆ่าได้2ตัวอย่างน้อยนี่แล้วกันน่าจะช่วยได้ไปด้วยความที่มันเป็นสลามถ้าติดดาบมาน่าจะฆ่าง่ายกว่าแต่ว่าถ้าไม่ติดมันแต่เริ่มๆนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเราต้องเอา2ใบนี้ออกกลับไปก่อนเดี๋ยวรอใช้การ์ด2ใบนี้ดึงขึ้นมาโอเคมาชงหยุนต้องคายได้2ตัวแบบเร็วๆไม่งั้นเราจะโดนดาเมจยับๆเลยไม่เป็นใจเท่าไหร่เนี่ยคอร์สไอ้เจ้าโอเคเริ่มจะโจการ์ด2ใบก่อนรีเบนยอมทิ้งการใบนี้แล้วเสร็จปุ๊บจากนั้นก็คือกดใบนี้นี่ให้ดาเมจมันถึงน่าจะต้องยอมทิ้งการ์ดหลายใบเลยแหละโอเคสลามน้ำขึ้นสร้างความเสียหายไฟ4โอ้โหปวดเกินนี่ยอมทิ้งรีเบนเลยต้องเปลี่ยนท่าแล้วสู้ให้ได้โอ้โหดาเมจไม่พอเคฝ่ายตรงข้ามจบเทิร์นแล้วผมจะเปลี่ยนตัวนะเป็นตรงส่วนของเบเน็ตแล้วจบเทิร์นเอ๊ะผมกาดาเมจผิดหรือมันมีดีบัฟอะไรหรือเปล่าน่าจะกะผิดแหละอย่างว่าธรรมดาปกติใส่ดาบบุกด้วยแหละอ๋อทำไมตะกี้ไม่ได้อย่างนี้นะไม่เป็นไรแก้สถานการณ์กันไปดูธาตุโอเคต้องเหลือตัวอย่างน้อย2ตัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำคือพยายามจู่ให้โดนอาหารลองก่อนโอเคการ์ดป้องกันนะใช้เชฟเหมาก่อนฉะนั้นใช้การ์ดแบบนี้กดให้เบเน็ตแล้วก็เผื่อไว้ตาหน้าผมกดไอ้นี้ไว้ก่อนสตาร์ซายไม่น่าจะตายในตานี้เพราะว่าไม่ได้มีอะไรแปะธาตุใส่ผมแล้วกดเอ็นเทิร์นมานี่ทำความเสียหาย1เป็นธาตุลมโอเคเป็นกระจายไม่ได้เปลี่ยนตรงส่วนของตัวไอ้นี่สินะโพซิชั่นโอเคได้อยู่นี่ขอตรงส่วนของก๊าซธาตุไฟไม่ใช่ก๊าซสีลูกเต๋าธาตุไฟเออนั่นแหละนี่สิ่งที่ผมต้องทำคือจ่ายเชฟเหมาลงไปจ่ายลงไปก่อนแล้วก็ใช้อันนี้อันติเมตบับนี่มันก็จะเกิดเต๋าธาตุขึ้นมากับตรงส่วนของอาหารผมจะโดนอะไรอีกมีไฟฟ้าโอเคงั้นเราเปลี่ยนตัวดีกว่าถ้าสายฟ้าตอนนี้ตัวที่ไม่โดนท่าเลยคือดีลุกงั้นดีลุกก่อนไปผมดำเนินการดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำต่อคือกดฮิลใส่พวกนี้นี่แล้วเราก็เอนเทิร์นทางนี้เลยเสียดายบุ๊กเก็บสโตนไม่ขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ผมจะโดนกระจายธาตุนี่สิมันจะบันเทิงไหมเนี่ยโอ้โหดีนะแต่กี้มีฮิลไปบ้างแล้วส่วนของเบเน็ตยิ่งโชคดีว่าไม่ตาย
แต่การ์ดพวกล็อกธาตุไม่ได้ขึ้นจริงๆนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราจ่ายนี้ให้รู้ก่อนนะฮะกินอาหารไปให้ตีปกติเยอะๆบ่อยๆหน่อยทีนี้สิ่งต่อมาที่ต้องทำตีเข้าไปตีรัวๆนี่มันติดบัฟของเบเน็ตอยู่นะฮะโอเคเข้าเหลือต้องทำเรื่องของไฟฟ้าอีกทีนึงโอเคใช้การ์ดใบนี้ก่อนนี่เรานี่นะฮะจากการใส่ส่วนของออสลาร์เข้าไปมันก็จะฮิลตัวเองเวนิตน่าจะตายแต่เงื่อนไขผมคือต้องรักษาไว้ได้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวเท่ากับว่าไม่น่ามีปัญหาก็น่าจะจบในตานี้ได้เพราะว่ายังตีปกติได้อยู่โอเคเป็นฝ่ายผมดำเนินการผมก็ทำการทิ้งตรงส่วนของการเป็นนี้เขียนธาตุมาแล้วก็ตีปกติไปก็จะจบเรียบร้อยเรา NPC ไปกี่ตัวแล้วนะ3ไม่ได้ไหมนะ2หรือ3ไม่มั่นใจฮะตึงๆตึงๆจบนี้ผมดูก่อนว่ามันอันล็อกมาแค่ไหนคืออย่างรอบที่แล้วอินซูมานี่คืออันล็อกมาทั้งหมู่บ้านเลยเหนื่อยเลยอ่ะไปทางไหนต่อโอเคผมต้องเดินไปทางนี้นี่ยังไม่ได้เข้าเมืองไปทางนี้ก็อยู่ก่อนโอเคโอเคเราท้าทายคนนี้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ตรงส่วนอันนี้คือชนะโดยเหลือมากกว่า2ตัวทีมโอ้โหอันนี้เลยเหรอสถานะทำอะไรได้เดี๋ยวมาดูดิฮะหลังจากที่ตัวละครนี้สร้างหรือได้รับความเสียหายธาตุสะสมหมายถึงว่าถ้าสร้างหรือได้รับความเสียหายธาตุจะสะสมไอเรดีอะไรนี่ใช่ไหม1ขั้นสูงสุด3จุดเฟดถ้าขั้นของในตัวเรดีอะไรนี่หมดก็คือจะลบล้างทั้งหมดมาถึงครบใช่ไหมน่าจะครบก็คือครบ3ขั้นจะลบล้างทั้งหมดแล้วก็ตัวละครจะสูญเสียพลังงานทั้งหมดก็คือต้องทำดาเมจให้ได้มากกว่า3ทีรวมที่ฝั่งตรงข้ามตีด้วยปกติสินะแล้วหูแล้วคอสยังต่ำเลยคอส2เอาทีมเดิมนี่แหละถ้าทำดาเมจอย่างนี้ก็ต้องรีบๆฆ่าเดี๋ยวดูเลือดก่อนไม่งั้นต้องเปลี่ยนตรงส่วนของทีมไอ้ประตูอันนั้นมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอ้พี่เจ้าใส่ต้องพิจารณาทีมแช่แล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นบอสเดียวๆแบบเนี้ยเอาทีมแช่แข็งมาเล่นน่าจะง่ายแล้วดันเจอเลือด30เดี๋ยวผมลองดันทุลังออกไปก่อนโหเท่ากับนี่ตาหน้านี่คือมันใช้สกิลได้เลยนี่หว่าโอ้โหเหนื่อยแน่โอเคเราใส่จ่ายการ์ดพรุ่งนี้เข้าไปก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นเบเน็ตเชฟเหมาช่วยด้วยไปก่อนแต่ภูธาตุน้ำของผมตอนนี้มันธาตุน้ำน่าจะมีแค่โมนาเลยกับโอซิเนส2ตัว
มีปัญหาว่ามันตีแล้วมันเอ้าโอ้โหลืมอันนั้นเป็นไรถอยได้อีกทีนึงมีปัญหามันมีอยู่ว่าตัวฝั่งของผมเนี่ยถ้าสมมติธาตุน้ำมันเป็นทรงนั้นน่ะพวกนั้นส่วนใหญ่มันดันไม่นั่นด้วยดิมันเปลี่ยนธาตุไม่ได้อาจจะต้องเน้นเป็นทีมลักษณะการแปะธาตุแทนโอ้โหมาก็อัลติเมทแล้วไอ้ยาไปตีเทเบเนตเดี๋ยวเราต่อยเขาก่อนนี่ขนาดว่ามีตรงส่วนของตัวช่วยนะเนี่ยเหนื่อยแน่ๆอย่างเงี้ยโอเคเขาจะได้เอินเทินก่อนผมแน่ๆดูจากสภาพแล้วถ้าผมไม่เอินตอนนี้ซึ่งผมก็ควรจะไม่เอินตอนนี้ต่อยปกติไปก่อนแล้วเทินหน้าออนสลักใส่หัวเขาโอเคถ้าโชคดีผมน่าจะกดตรงส่วนของไอตัวอันตีดิลุกได้ในเทิร์นนี้เลยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหดวงเนาะดวงไม่ดีเลยเขาจะสกิลท่าแล้วก็ตีปกติโอเคแสดงว่าเทิร์นต่อไปน่าจะอันติเมตมาได้5งั้นเรากินอาหารแล้วก็บวกตัวส่วนของสกิลเลยดีกว่าอันนี้อ่ะตาซ้ายไปใช้อันนี้นะฮะแล้วทีนี้โอเคเล่นพลาดไม่ได้ไม่พอขอไม่พออืมคิดก่อนแต่เงินไขแบบนี้ถ้าบอกว่าใช้ชงหยุนใช่ไหมเป็นหลักต้องจัดทีมเฉพาะสู้ถ้าอย่างนั้นจริงทีมตะกี้ก็ครึ่งๆกลางๆแหละไหวครึ่งๆไม่ไหวไม่มั่นใจคิดก่อนฟูในตัวละครผมตอนนี้มีไอ้ชงหยุนก็มีนี่หว่าอายากะได้ไหมอยู่ไหนนะอายากะอยู่นี่จะได้ใช้ตรงส่วนของอคอร์ฟอร์เนียได้แล้วก็ใช้นี้เป็นคอมเปลี่ยนตัวตรงวิธีนี้แหละวูบใช้ยากในตานี้ใช้นี่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะถึงแบบเลือดน้อยต่ำกว่า5ได้ง่ายต้องใช้2ใบนี้แล้วก็ตรงส่วนของอันนี้นี่ใช้ใบนี้ได้เลยอินสตรัคเจอร์ใช้ไหมใช้ไหมไม่ใช้ทีนี้คอมเปลี่ยนตัวบ่อยเราใช้2ใบนี้ได้โอเคแล้วก็ใบนี้ไม่มั่นใจจะได้ตีปกติบ่อยไหมผมติดใบนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไอคอนเซเลชันของทงหยุนต้องติดไปเพราะว่าอาจกะมันเล่นเป็นตีปกติได้เราก็ใช้นี้กันโจมตีปกติรักษาตัวเองเพราะว่าคอมนี้น่าจะตีปกติบ่อยกว่าแล้วก็อันนี้เอามาเล่นทีนี้คอมตีปกติต้องการอาหารค่อนข้างที่จะเยอะใช้ท่าไร้สีเยอะโอเคงั้นใบนี้อันติเมทไม่ค่อยได้ใช้น่าจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีตัวคูณใช้เป็นป้องกันดีกว่าแล้วก็เลือดทีนี้มาในเรื่องของการ์ดพวกนี้เอาสตาร์ไซด์กับใบนี้มาแล้วก็การ์ดเปลี่ยนตัวโคโคมิ2
นี้มีพื้นที่ให้เราเหลือลงตัวส่วนของสล็อตไม่อยู่เอานี้ใบหนึ่งเหลืออีกมีการ์ดที่ไม่สามารถใช้ได้อะไรที่ไม่สามารถใช้ได้อ๋อเกินยังไม่มีการ์ดเอาใบนี้มาหนึ่งรีเบนรีเบนไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าด้วยนิสัยการเล่นของผมผมกินการ์ดเรียบเลยอะแล้วก็อันนี้อย่างนี้อันละหนึ่งเขี่ยการ์ดข้างเบื้องต้นตรงนั้นได้แล้วแล้วก็ตรงไอ้นี้มันจะโดนไปธาตุไม้เป็นส่วนใหญ่ถ้าเล่นเป็นน้ำแข็งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องเปิดด้วยการที่ติดตรงส่วนของชงหยุนให้มันติดฟีดให้ได้เอาน้ำติดไปก่อนเพราะมีตัวเดียวเปิดด้วยชงหยุนแล้วไปจบที่ชิงชิวแต่คอมนี้ต้องเล่นเปลี่ยนตัวบ่อยเราติดคอนเซลเลชันของอัญญากะไปแล้วทีนี้สิ่งที่ผมต้องการคือแคทเธอรีนแล้วก็ต้องเอาการ์ดที่ไม่ใช้ออกหนึ่งใบแต่ไม่ต้องโคโคมิต้องเอาอาหารออกถ้าอย่างนั้นสุ่มเสียงแล้วเนี่ยไม่ได้คอมนี้ต้องการอาหารแต่เชฟเหมาไม่ได้ใส่มาโอเคต้องเอาดาบออกหนึ่งใบอะควาโฟเนียสเหรอเอานี้แล้วกันเอาดาบใหญ่ออกแล้วก็ใส่ตรงส่วนของการที่เป็นสับตัวฟรีมานี่เป็นคอมโบตรงนี้แล้วก็เอาตรงส่วนของการจั่วการจั่วเอานี้ออกต้องยอมใส่การจั่วมาอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีการเล่นเพราะว่านอกจากอาหารแล้วจั่วน้อยมากคุโคมิ2ใบไม่รู้เอาอยู่ไหมเพราะว่าต้องการการเยอะเงื่อนไขคือต้องจั่วการ์ดล็อกตรงส่วนของธาตุให้ได้แล้วก็ต้องใช้คอนเซเลชันชงหยุนให้ได้แต่เริ่มไม่งั้นเหนื่อยถ้าจะใช้เป็นชิงชิวตรงส่วนของตัวที่เป็นชิงชิวตีปกติแล้วชงหยุนตามโอเคแต่จริงอัญญากะมันสามารถเปลี่ยนตัวได้ก็เท่ากับว่ามี2เงื่อนไขคือถ้าจะใช้เล่นคอมนี้ต้องทำเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งให้ได้คือไม่เปิดด้วยชงหยุนแล้วไปเปลี่ยนเป็นชิงชิวก็ต้องแบบมีจั่วการ์ดคอนเซเลชันของอัญญากะได้แล้วก็ต้องจั่วแคทเธอรีนได้โอเคน่าจะพอไหวแชร์มันแต่จะทำดาเมจทันไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวลองดูก่อนต้องเอาไปนี้ออกเซตติ้งแต่เริ่มไม่ดีโอเคได้โคโคมิเราเริ่มด้วยตรงส่วนของชิงชิวก่อนเอ้าผิดตัวนี่หว่ากดผิดไม่เป็นไรชงหยุนได้พูดชิงชิวกับชงหยุนสลับกันนะแล้วกดผิดตัวอีกต่างหากโอเคโอเคต้องยอมสามสี่โอเคได้เท่ากับเทิร์นนี้เซตติ้งดีกว่าเราใช้เป็นอันนี้ติดไปก่อนกับตรงส่วนของอันนี้ติดไปสองอันแล้วก็สกิลอันนี้ใส่เข้าไปมันน่าจะโดนดาเมจไม้สามแล้วนี่ก็คือโดน5หน่วยทีนี้เราเปลี่ยนตัวได้ทีหนึ่งเปลี่ยนเป็นส่วนของไอ้นี่ชิงชิวนี่ก็กินอาหารแล้วรอฟีดตาหน้านี่เลยได้เวลาหลุมนรกปัญหาคือจะเล่นช้าหรือเปล่านี่สิโอเคตัวการ์ดใบนี้ผมต้องใส่ชิงชิวสาเหตุเพราะว่ามีน้ำมาอยู่ตัวเดียวโอเคเราต้องสลักคอร์ด3ตรงนี้เข้าไปใส่ให้ชิงชิวปิดไปแล้วก็จ่ายน้ำใส่
ไม่ติดแช่เหรอโอ้ my god จริงจังมั้ยเนี่ยอู้ยเหนื่อยนะเนี่ยแย่แล้วปิดท่านี้ก่อนอ่ะแล้วกด intern ชิวหูชิงชิวตาหน้านิดไอ้ยาอืมยาวแล้วฉันนี่มันจะติดน้ำสิ่งที่จะโอ้โหความเสียหายไม้ตายแน่เลยชิงชิวงั้นกดอัลติเมทไปก่อนคิดก่อนกำลังคิดอยู่ว่าถ้าอย่างเงี้ยตรงนี้นี่ผมกดออกเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะถ้ามาแบบนี้ไม่ไหวอ่ะเออมันแช่ไม่ได้จริงๆอ่ะไหนทีดิใช่แช่ไม่ติดโอ้โหขอบคุณนะโอเคถ้าไล่สีไปตีปกติ2ทีเขาได้เริ่มก่อนเสียดายมีแนวโน้มว่าผมจะโดนอัลติเมทตั้งแต่ตาเริ่มตาตาหน้าเลยนะเนี่ยจากสภาพแล้วอ่ะซึ่งถ้าโจมไม่ติดการอาหารแบบนี้ก็บายละมันแช่ไม่ได้อ่ะโอ้โหโอเคถือว่าเป็นบทเรียนในการที่มาสู้บอสแล้วนะทีแรกว่าจะลองซะหน่อยความเสียหายไม้3โอเคยังไม่ตายถ้าอย่างนั้นก็อัลติเมทไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเลยแล้วกันคอนสเตเลชันอันนี้แล้วก็กดอัลติเมทใส่หัวเข้าไปนั่นแหละนี่ก็จะจบไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคดีว่าไม่รีไปซะก่อนโอเคเลเวลผมเพิ่มขึ้นแล้วจะโดนทั้งเมืองอีกไหมเนี่ยรอบนี้ว่า EP เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคการดูเล่นการดูเอลในร้านเล่าใหม่มีผู้เล่นที่สามารถท้าทายได้เพิ่มโอ้ยาวแน่นอนจังหวะนี้โอเคงั้นเราดูเอลตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันคอลเลเคอร์ชิงโมนาแอคชั่นเฟสทำให้ตัวละครเข้าต่อสู้ทั้งสองฝ่ายติดไม้ทีมของผมมันเทิงอีกแล้วติดไม้เหรออืมตรงนี้แหละถ้าติดไม้แต่เริ่มงั้นรีบเล่นเครื่องชิงแล้วกันถ้ามันจะกระจายไม้ให้ขนาดนั้นอ่ะอันนี้เอาลุงเหมาก็ต้องเอาอู้สกายวาร์ทฮาร์ปเหรอโอเคขอร้องสุ่มให้เกี้ยงอ่ะโอ้โห
หรือจะเชื่อจอมทิ้งฮาร์ปเลยก็ได้เนี่ยเพราะดูจากสภาพแล้วเหนื่อยเหนื่อยแน่โอเคลุงเถียนโอเคงั้นสิ่งที่ต้องทำติดไม้โอเคติดการ์ดไปแล้วผมต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบนี่ต้องยอมอ่ะเราเซตเข้าไปนี่เรายังไม่เปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นเราเอาอาหารให้เครื่องชิงก่อนเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะต้องโดนดาเมจคอเล่หรือไม่งั้นก็ต้องสับตัวมาโดนอะไรสักอย่างแน่ๆนี่เราชิงเทสกิลไปก่อนถ้ามันยังติดไม้เรื่อยๆผมสามารถสับตัวอะไรแล้วกดไอเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องโดนดาเมจหนักๆบ้างอ่ะเพราะมันติดตรงส่วนไอ้นี่เข้าไปเดี๋ยวดูว่าเขาจะเซตติ้งยังไงแต่ว่าฟิวนี้นี่ข้อได้เปรียบของเครื่องชิงเยอะมากจริงๆผมมีความรู้สึกว่าไอตัวส่วนของไอการ์ดเนี่ยไอใบเนี้ยมันฮิลมันก็ดีแหละมันเซฟเครื่องชิงอ่ะแต่ปัญหาคือบางทีมันไม่ได้เอาเครื่องชิงยืนสนามขนาดนั้นนะสิแต่ไม่เป็นไรตาเนี้ยได้ยืนแน่ๆผมต้องข้ามจบเฟสไหมถ้าจบเราฆ่าเขาได้นะในเทิร์นนี้เลยในเทิร์นที่จะถึงเนี้ยเออแต่ผมต้องภาวนากับลูกเต๋าหน่อยซึ่งดวงไม่เป็นใจเลยสุ่มไม่ค่อยโอเคอะไรโอเคพอไหวการที่ต้องใช้มีตรงส่วนของพวกนี้เราใช้คุณเขียนคุณเทียนหรืออะไรก็ช่างไปก่อนจะจำชื่อไม่ได้ไม่มั่นใจโอเคเราใช้สองใบนี้แล้วเราก็กดตรงส่วนของนี่การ์ดของเคอร์ชิงที่ได้มาจากตรงส่วนของสกิล2เข้าไปรับประกันพร้อมแรงเก็บไปก่อน1ตัวอัลติเมทจะได้ไม่ต้องใช้ทีนี้เรามาดูกันว่าเราต้องเปลี่ยนตัวไหมจะดูจากสภาพแล้วเขาน่าจะต้องเล่นอะไรสักอย่างใส่ผมจริงๆเครื่องชิงฝั่งเขาก็น่าจะเล่นได้ถ้ามาตรงเนี้ยเหนื่อยนั่นไงสกิลธาตุโดนไปแล้วดูการ2ใบพอเอฟเฟกต์โอเคนี่ผมยังได้ฮิลอยู่จากการแบบนี้เคอร์ไม่น่าจะตายในเทิร์นนี้หรือเปล่าน่าจะเพราะว่าไม่น่าจะโดนเล่นใหญ่อะไรในเทิร์นนี้ถ้ามันเหลือคอส3เต็มที่ก็น่าจะโดนการ์ดอีกใบนึงแต่น่าจะไม่โดนแล้วแหละโอเคเซตติ้งในเทิร์นหน้าของผมใช้อัลติเมทของเคอร์ชิงได้แล้วก็มีแปะธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุไม้พูดสลับกันไปหมดแล้วมาอีกแล้วน่ากลัวเหลือเกินต้องทิ้งการ์ดไหมเนี่ยต้องทิ้งใบหนึ่งโอเคงั้นยอมใช้เป็นนี่ดีกว่าคอสอัพได้ทีซุ่มใหม่จริงๆคอนสเตลเลชั่นที่แบบเป็นของธาตุใส่ฟ้าไม่ขึ้นเลยฮะแต่ไม่เป็นไร7จะใช้เกี้ยงโอเคได้ตัวไป5โอเคต้องเปลี่ยนตัวเดี๋ยวคิดก่อนได้เราใช้ใบนี้ดีกว่ายังไม่ต้องใช้อันนี้ยังสามารถที่จะใช้สกิลส่วนของพาร์ทโยอิมิยะได้อยู่ตีไปก่อนตีปกตินี่แหละเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ติดธาตุอยู่อันนี้ใช้อันเตอร์เมทของตัวส่วนของโยอิมิยะได้เราสามารถสับได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีตรงส่วนของอย่างอื่นแล้วโอเคนี่ผมต้องลุ้นๆหน่อยถ้าเขาไม่ได้มีตัวเสกเต๋าผมจะโอเคมากเพราะเครื่องผมจะไม่ตายโอเคเครื่องต่อไปเครื่องเขาน่าจะตายแน่ๆไม่น่าจะมันตายแน่ๆแหละ แต่ว่าโยอิมิยะผมนี่สิถ้าโมนาไม่ได้เล่นอะไรบางแผงน่าจะยังไม่ตายนะในเทอร์นี้แล้วผมน่าจะเปลี่ยนเป็นฟิช
ทันอยู่ใช้คำว่าน่าจะนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะโดนอะไรฝ่ายผมเป็นฝ่ายดำเนินการก่อนโอเคอ่ะเราจ่ายเอติเมทก่อนโอเคคอนเซอร์เลชั่นของฟิกมันขึ้นมาพอดีนะโจมตีปกติมันติดน้ำโอเคมันจะรอดตัวอยู่นี่ด้วยความที่มันมีคุณแคทเธอรีนอยู่บนสนามแล้วนะก็เลยช่วยได้เยอะหน่อยติดไฟยิงไปโอเวอร์โหลดโอเคถ้าเป็นทรงนี้น่าจะโดนโอเวอร์โหลดตอนจบเทิร์นผมน่าจะไหวชนะอยู่แต่ก่อนหน้านั้นไหนๆก็ใช้คอร์สเลยแล้วกันเพราะไม่ได้มีรีเบนอยู่อืมโอเคเอนเทิร์นจบโอเคมันจบแล้วอนาคินโอเคยังไม่ต้องกลับไปหาตรงส่วนของตัวปรินซ์ก็ได้ทีนะตรงส่วนของ EXP ก็ยังเติมให้อยู่มานี้กดแมปดูว่ามีใครต้องดูเอลอีกไหมรางวัลผู้เล่นใหม่ที่สามารถท้าทายได้ผู้เล่นใหม่อยู่ตรงไหนโอ้โหมาทั้งตำบลเลยนี่หว่าเคงั้นเรากลับไปเอาของที่ของตัวปรินซ์ก่อนแคทเทลเริ่มมาก็ตึงแหละเดี๋ยวเสริมทัพดูการ์ดหน่อยก็ดีนะเนี่ยแสดงว่างวดนี้ต้องดูเอลดูเอลไม่ใช่ดูเอลสิต้องดูเอลกับไซโน่ได้แน่ๆแล้วแหละแล้วก็การ์ดเชิญก็ดีไม่ดีอาจจะถึง9เลยหรือเปล่าซูไม่รู้ยังซูไม่รู้อีกใช่ไหมถ้าตรงนี้นี่แสดงว่าการ์ดเชิญ3ใบสุดท้ายผมต้องมาเอาจากการอัพเลเวลอย่างเดียวแล้วก็จะไปตันเอาก่อนหน้าที่จะถึงโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นถ้าเจอแบบนี้คลิปนี้ผมดูเอลยันสุดท้ายอะครับของเมืองซูเมรุแล้วก็มายัดกับพวกนี้ดีกว่า2ตัวดูว่าจะยังไงมันน่าจะผ่านเงื่อนไขได้นะนี่สินค้าในร้านอ่ะเรามาซื้อการ์ดกันดีกว่านี่ผมมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนมันจะมีการ์ดบางใบที่ผมยังซื้อไม่ครบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาร์ทของอาหารแหละต้องใช้พวกนี้เอามาใส่บ้างแล้วแหละโอเคเราเอาใบนี้เข้าถูของไอ้นี่บ้างเด็กบ้างซื้อไป2ใบเลยแล้วก็เก็บการ์ดที่เหลือหลักๆที่ยังไม่ได้ซื้อ Notten Chicken กระจุกติปกติครั้งต่อไปของตัวละครผมยังหาวิธีใช้ไม่ได้เอาจริงๆแบบเหมือนแบบมันเป็นการ์ดใส่แก้ขัดเฉยๆกับเด็กอาหารน่ะแล้วก็การสำคัญ NRE เอามานี่ขาดไม่ได้เลยนี่ทับบีดรอบที่แล้วไม่ได้ซื้อเราซื้อมาใบนึงก่อนแล้วก็มีส่วนของลุงเถียนกับลุงส่วนของหลุยสู้มาเน้นซื้อพวกนี้ก่อนช้างที่9 2ใบเลยนี่ก็จะเหลือเป็นพวกนี้แหละพวกนี้มันใส่แค่แบบเล็กละใบก็ได้แล้วไม่มีปัญหานี่มันแล้วแต่คนเล่นที่เหลือถ้าอย่างนั้นผมก็จะเหลือช้อยเป็นการ์ดเหตุการณ์กับส่วนนี่ซึ่งการ์ดส่วนใหญ่ผมใส่แค่เล็กละใบอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเชนเกอร์ชิปก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าซื้อต้องซื้อเป็นอาหารกับส่วนของอุปกรณ์แล้วแหละเอานี่ดีกว่ากันตาย1อันแล้วก็เอาส่วนของไก่โอกมานี่แต่เหมือนมันเป็นมีเหมือนกันนะเพราะสมัยก่อนนะครับแรกอ่ะไอ้ไก่เนี่ยคือมีแต่คนน่ะมีแต่คนที่มากินไอ้ไก่มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยเป็นแบบของที่ใช้แบบแทนพวกยาฟื้นเลือดอะอย่างนั้นน่ะคือเหมือนมันหาของทำง่ายสุดอ่ะตอนแรกๆอ่ะนะไม่รู้เกี่ยวกับเพราะตรงนี้มั้ยเค้าก็เลยมาทำแบบนี้ทีนี้เราซื้อตรงส่วนของ Excite มาก่อนก่อนตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันมีทีมประเภทที่แบบว่าคอร์สพลังงานมันต่ำๆ2อย่างเงี้ยเรากดเปลี่ยนตัวแล้วกดอัดยับๆได้นี่ผมมีหรือยังผมมีแล้วใบหนึ่งโอเคงั้นเราต้องซื้อแบบที่ไม่มีก่อนดาบใหญ่ยังไม่มีโอเคเอามาแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดที่เล่นเฉพาะทางหน่อยซื้อแค่ใบเดียวก็พอมั้ง
ว่าตัวละครหอกณปัจจุบันมีแค่เซียงหลิงอ่ะที่ใช้ได้กับใบนี้แล้วต้องแบบเป็นทีมที่เป็นตรงส่วนของประจำเมืองหินด้วยไงไอหลี่เหยี่ยเนี่ยสมุดไปยังไม่ไปเอามาธนูโอเคผุยอ่ะเราซื้อไปแล้วใบหนึ่งเลเวนโบผมน่าจะไม่ซื้อซ้ำนะน่าจะเอาไว้อันสุดท้ายเลยเพราะส่วนใหญ่ก็นะก็มาใช้หันมาใช้พวกนี้ดีกว่าเว้นแต่เสียว่ามันเป็นตัวแบบตัวรองอ่ะที่มีหน้าที่แค่แบบว่าใช้สกิลอันเดียวแล้วก็ออกอย่างนั้นอ่ะซึ่งใบเดียวก็พอเนี่ยเด็กนี่การ์ดจะมีที่ผมยังไม่ได้ซื้ออีกจะเป็นพาร์ทของธาตุไม้ใบนี้ขอใบหนึ่งมีอาร์ติแฟกต์อันเดียวก็พอมีแล้วหินซื้อไปยังยังไม่ได้ซื้อโอเคพิต้ามาแต่อะพวกนี้สวยนะสวยแบบสวยจริงๆจังๆเลยผม ผมอายุ1,600ที่ใช้บ่อยๆและอยากให้ออกบ่อยๆบุ๊บมาพบเล่นถนัดเป็นคอมดาบใหญ่ทำสองแหละน่าจะใช้เวลาหลักแบบเป็นชั่วโมงอยู่นะในการเล่นพวกเนี้ยแล้วก็ทำสแตมป์สินะตอนนี้เรามีมีได้ตรงส่วนของความชำนาญของเพื่อชิงมาได้การแล้วโอเคนี่เราปรับเด็กกันหน่อยนี่ใส่ได้ไม่เป็นไรเชฟเหมาเอาออกไปสักใบไหมเอาออกเถอะจริงเด็กนี้มันกลายเป็นกึ่งแบบโจมตีไปแล้วอ่ะปฏิกิริยาธาตุก็ได้ทำอยู่นะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันหาสล็อตใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยสิไม่งั้นต้องยอมมาทอสอัพออกแต่มันไม่มีการ์ดจั่วเลยนี่สิประเด็นปัญหาเพราะมี KNRE ใบเดียวไม่งั้นโครงสร้างนี้ต้องทิ้งไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอา NRE เพิ่มเพื่อจั่วอาหารนะลองดูว่าเวิร์กไหมส่วนของอันนี้มันบวกแค่2ใช่ไหม2หน่วยนี่ถ้าจำไม่ผิดมันมีอาหารที่มันบวกเป็นเทิร์นๆแบบเยอะๆอยู่นี่รักษาตัวละคร1หน่วยภายใน2เทิร์นจะรักษาตัวละครอีก1ครั้งในตอนเอ็นเฟสเห็นในเมื่อใส่น้อยต้องใส่ใบนี้อย่างน้อยก็ได้น่าจะได้เลือดมากกว่าน่าจะนะเท่าที่เข้าใจผมจำไม่ผิดรู้สึกจำได้เหมือนโดนเคยโดนคนฮิวใส่รัวๆอยู่ไม่รู้รอบไหนจำไม่ได้ไม่จำไม่แม่นแต่จำได้ว่าโดนรัวๆแล้วก็มาปรับเด็กอันนี้ชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกโครงสร้างนี้น่าจะเป็นเมตาอยู่นะพวกตัวละครผมไม่มั่นใจเพราะว่าไอ้เด็กเนี่ยทำคอมโบฆ่าเร็วอยู่เหมือนกันแต่ว่าเน้นไปที่การใช้อันติเมทต้องไปเริ่มที่การอยู่แล้วก็ไปจบที่อย่างอื่นจบที่ไปโลอย่างเงี้ยแล้วดึงพวกไอเนี่ยคอนอัลติเมทให้ดังหมักถ้าดึงได้บันเทิงมากเราต้องปรับไหมเอาไอฮิวทันทีนี่ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบอื่นแต่ก็เสียงของการยูคือมันใช้ตัวส่วนของธาตุอนุธาตุเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบสุดๆจริงพิจารณานี่ใส่อันนี้ได้ก็ได้แต่นั้นเนี่ยเพราะว่ามันแค่ครั้งเดียวอ่ะมันไม่คุ้มที่จะเสียคอร์สอ่ะยังไงคอร์สก็ไม่ค่อยมีจะใช้อยู่แล้วอ่ะส่วนโจมตีปกติเป็นโยอิมิยะผมใส่ใบนี้แค่อันเดียวก็พอเน้นไปที่อัลติเมทดีกว่าโอเคอันนี้2ใบถูกแล้วจุกการ์ดไม่ค่อยมีเน้นอันนี้แหละอ่ะเน้นไปที่ไฟ สล็อตมันไม่พอโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเจอกับพวกเหล่ามอนเตอร์นะฮะอะไรก็ไม่รู้อีกแน่ๆดูจากที่เห็นแล้วมาทั้งตำบลเลยอ่ะไปแต่หลังๆรู้สึก NPC มันเริ่มเล่นสู้ด้วยยากขึ้นทุกครั้งสินะแต่ก็ตามสภาพอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันผมจะไปสุดที่ตรงไหนสำหรับวันนี้นะก็ใช่ไหนๆก็มาที่ตรงนี้แหละ
ช่างตีเหล็กขอหน่อยนะก่อนที่จะเล่นการ์ดโอเคเพื่อรวดเร็วฮะไอ้ที่เหลือผมยังไม่รับเดี๋ยวค่อยมารับทีหลังยังไงก็ต้องมารับอีกรอบอยู่แล้วต้องเล่นการ์ดกับนายสินะโอเคกดตรงนี้ไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ค้างคาใจเปิดแผนที่มาแล้วค่อยไปวิ่งแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบวิ่งเมืองซูมิลุมันไม่ชินนั่นแหละแล้วบวกกับว่าที่แบบมันอยู่แบบตามถ้ำเยอะอ่ะแล้วปัญหาทางเข้าไม่เจอโอเคเอายังไม่ได้เปลี่ยนทีมอ่ะไม่เป็นไรโอเคคอนสแตลเลชั่นของฟิกขึ้นมาเราตรงส่วนไม่ได้ใช้หรอกตรงส่วนของเอลินไม่น่าจะเซตอัพทันในตาแรกเอาไปอย่างนี้ดีกว่าจะได้เซตอัพได้แต่ปัญหาคือมันเจอกับสนามไฟฟ้านี่ดิโอเคงั้นเราเริ่มจากการใส่ใบนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตรงส่วนของใบนี้ให้มันติดเป็นฟิชขึ้นมาก่อนดูจากสภาพแล้วมันมีอยู่2ตัวโอเคเป็นตัวไคโลกับตัวลมใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามดำเนินการแปะธาตุมาแล้วสิ่งที่ผมต้องทำคือทำการเปลี่ยนตัวเป็นโยนิยะหลังจากนั้นเราก็ทำการตีแบบนี้ไปก่อนน่าจะดีกว่าเราใช้คอร์สคุ้มกว่าอย่างน้อยก็ทำดาเมจในเทิร์นนี้ถ้าใช้สกิลอัลติเมทมันไม่ใช่อัลติเมทสิต้องบอกว่าสกิลธาตุมันจะทำให้เราเสียเทิร์นไป1เทิร์นแล้วไม่ได้เกิดตรงส่วนของอย่างอื่นเลยโอเคลุงขึ้นมาช้าไปหน่อยนะถ้าขึ้นตาตะกี้นี่โยอิมิยะได้ใช้อัลติเมทตานี้ได้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเล่นได้มีการล็อกธาตุอยู่บนพื้นมีสิ่งที่ต้องทำก็คือกดยิงรัวๆโอเคกินอาหารเริ่มจากการตีปกติก่อนแล้วเสร็จรอให้มันเปลี่ยนตัวเป็นความเสียหายไฟ2โอเคนี่มันมาเป็นสลามโจมตีใช่ไหมเรากดอัลติเมทใส่มันน่าจะสลามหายแล้วเปลี่ยนตัวตายไหมวะไม่มั่นใจดาเมจโอเวอร์โหลดน่าจะตายนะโอเคเหลืออยู่รอดมาทำสองโอเคแล้วมันเปลี่ยนตัวพอดีมันใช้ไปนี้ตะลุงแล้วก็ใส่อาหารให้เครือชิงแล้วเอนเทิร์นเก็บเซฟไปก่อนไอ้ลืมเอาไม่เป็นไรเล่นพลาดไปแล้วลืมไปว่าอาหารมันจบอยู่แค่ตาใครตามันแล้วนะก็ไม่เป็นไรถึงจะดีนิดหน่อยลืมเช็คว่ามันไม่ได้เล่นกับคนทีนี้ใส่การ์ดใบนี้ได้โอเคมีนี่อยู่เราใส่เพื่อชิงเสียลดคอสเราก็จ่ายใบนี้ออกไปก่อนโอเคคิวไปแล้ว2เปลี่ยนตัวใช่ไหมได้โอเคไปตรงข้ามจุดเทิร์นผมจุดเทิร์นตามได้แหละได้อยู่แบบที่มันได้จริงๆอ่ะ
นี่สกิลอัลติเมทโยมิยะหมดจริงผมมีความรู้สึกว่าเทิร์นมันสั้นมากเลยของของโยมิยะมันต้องเหมือนแบบถ้าจะใช้ดีๆอ่ะคือเทิร์นนั้นน่ะคือโผล่มาเสร็จปุ๊บกดอันติเลยแล้วจากนั้นก็คือจะไปเปลี่ยนตัวไปใช้ทำอะไรก็อีกเรื่องนึงอย่างนั้นน่ะผมว่าเอฟเฟคมันต้องตีอ่ะมันต้องตีธรรมดาหรือใช้สกิลอ่ะโดยที่จะต้องเป็นเพื่อนน่ะนะก็จะหนักๆ หน่อยโอเคไปเลยเครชิงชนะแล้วแหละไปเราปิดจบสวยโอเคทิ้งใบนี้เปลี่ยนแล้วก็อาจจะเมทไปโอเคขอดูหน่อยนะว่ามันชนะครบ3อันไม่ได้กี้ไม่ทันดูเงื่อนไขครบโอเคสบายใจนี่ไปกันต่อคนหนึ่งไม่ใช่ขอโทษเราเริ่มจากช่างตีดาบคนนี้ไปฝั่งตรงข้ามทีนี้อ้าวคนนี้ก็เป็นดูลิสต์ด้วยเหรอไปท้าทายพิเศษตัวละครที่เข้าต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามสร้างความเสียหายบุกเสาเอาอีกแล้วเหรอโอเคไอเสาบันไดนี่เองแล้วทีนี้ยังไงต่อตัวละครถูกกำจัดตังกว่า2อ๋อนี่ชุดเดิมเลยนี่ว่ามีกองสนับสนุนมั้ยเนี่ยเฮ้อโอ้ my god อันนึงอันนี้ผมต้องยอมเปลี่ยนออกอ่ะคือทีมมันเล่นช้ากว่าของดีลุกอ่ะยอมเปลี่ยนออกดีกว่าแหมลืมเปลี่ยนได้ทุกทีเลยเราก็ลืมปรับชื่อเอาใหม่ทีแรกผมจะตั้งไอ้เด็กเนี้ยว่า KFC แต่เพลินชื่อมันไม่ลงคือถ้าเห็นไอ้สายลักแปลกๆพวกเนี้ยคือผมขี้เกียจตั้งชื่อแล้วก็เลยแบบจากการตั้งชื่อตามแบบอักษรย่อของตัวละครน่ะจะมีแค่เด็กเนี้ยที่ตั้งไปก่อนหน้านั้นเพราะมีความรู้สึกว่าเล่นถนัดมืออย่างนั้นนะฮะคือมันเป็นเด็กที่ผมแบบพยายามใช้อ่ะใช้คำว่าพยายามใช้แบบเล่นกับพวกไอ้เนื้อเรื่องพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะมีความรู้สึกว่ามันจบเร็วดีโอเคอันนี้ต้องเอาไว้ได้อยู่ถ้าวูฟขึ้นจะดีมากไม่มาฮะเดี๋ยวค่อยติดอาร์ติแฟกต์ขอดูสภาพคอร์สก่อนชงหยุ่นน่าจะรับดาเมจหนักๆได้ไม่เยอะในตานี้เต็มเลยนะไปได้ตัวหนึ่งแล้วหูค่าหน่วยเลยอ่ะสัสสะต่อ終わらせるぞโอเคพนมข้ามจบเธอแล้วผมติดไอ้นี่ให้ดีลุกด้วยเราก็ตีปกติเข้าไปก่อนต้องพยายามยังไม่ให้เขาติดสถานะผมไม่มั่นใจว่าติดไฟแล้วมันจะเหมือนเป็นแมปข้างนอกไหมไงไม่ชัวร์ก็จะเสี่ยงเลยให้อ่านสกิลก่อนแป๊บนึงได้ไหมถ้าติดโอ้ไม่ทันอ่านเลยจ้าสายฟ้ามันขึ้นเยอะไปอ่ะเดี๋ยวก็แป๊บนึงนะมันก็เล่นได้แต่ว่าเอาออกดีกว่าใช้คำว่าพอได้สปราวมา
มีเป็นสร้างความเสียไฟฟ้า1หน่วยโอเคยังไม่ใช้การ์ดใบนี้อื่นต้องติดใบนี้ก่อนแล้วก็ออนสลักรัวไปไม่ต้องใช้โอเคอัลติเมทได้แล้วฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นไปก่อนผมอะต้องเปลี่ยนตัวตานี้ใช่ต้องเปลี่ยนตัวตานี้ไม่ต้องสุ่มใหม่ก็ได้โอเคเอาตรงส่วนของเบเดตมาก่อนเพราะว่าตัวอื่นมันโดนดาเมจหนักไปละนี่ไม่เกียมอยู่ไม่เกียมสูญเสียเอฟเฟกต์โบนัสเดิมที่มีอยู่โอเคแสดงว่าเหมือนข้างนอกอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเผามันวงนี้พวกธาตุไฟได้เปรียบมากเลยนะถ้าเจอพวกตัวพวกเนี้ยแต่ถ้าธาตุไฟฟ้าน่าจะเป็นกระตุ้นใช่ไหมใช่กระตุ้นนึงเดี๋ยวค่อยอ่านละเอียดไปเบเน็ตสู้เร็วทำเร็วห้าห้าหน่วยเลยอ่ะใช่เหรอโอเคถ้ามันมาทรงนี้ถ้าอย่างนั้นก็นี่เลยกินอาหารไปก่อนแล้วก็ใช้อันนี้ดึงมายอมเสียอันติเมดดีลุกนิดหน่อยแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปปิดสถานะก่อนปล่อยตรงข้ามจบเทิร์นโอเคติดบัฟของเบเดตไปนี่แหละโอเคเบเดตในเวลาที่ไหนจะเฉิดฉายแล้วโอเคติดการ์ดใบนี้เข้าไปก่อนเราจากนั้นก็กินอาหารตีรัวๆเลยวัยรุ่นโอเคว่าจะมีท่าอะไรใช้เข้ามาโอเคผมได้กดอย่างนั้นไม่เป็นไรพกตอนแรกกะจะปั๊มตัวส่วนของไอ้ตัวอัลติเมทเบเน็ตให้มันฮิลเรื่อยๆถ้าคอยังเหลือนะแต่นี่มันปิดได้เลยก็ปิดเลยดีกว่าทีนี้มันอยู่ตรงนี้ต่อคิดมียาเหรอโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราเหลืออีก NPC อยู่3ตัวรวมคนนี้ด้วยอ่ะนะจ้ะต่อสู้อบิสเมดเล่นอ๋อเด็กเหมือนเดิมเลยโอ้โหดีอ่านก่อนซูโค้ดไปไหนแล้วเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยโดนโละทิ้งไปแล้วสินะงั้นเอานี่แล้วก็ต้องหาซัมมอน1ตัวเอาอะไรดีทูโค้ดเป็นสื่อเวทตรงส่วนอันนี้เป็นดาบเหรอดาบไม่มีซัมมอนหรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่เหมือนจะไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้ถ้าไม่มีแบบนี้ไม่เล่นซัมมอนก็ได้เอาอายากะมาแล้วกันแล้วใส่คอนโซเลชั่นเข้าไปจะได้เล่นง่ายๆหน่อย
นี้เอาของจีนเข้าไปเพราะมันฮิวซูโค้ดกลางๆหลังจากนั้นเราใส่เป็นส่วนของดาบอยู่ไหนนี่ใส่ไป2อันเลยเพราะเผื่ออายกะใช้ด้วยน่าจะเวิร์กอยู่ในระดับหนึ่งละมั้งละมั้งทีนี้อายกะเอาตัวส่วนของอันนี้ให้เขาไปแล้วก็ถ้าไม่ตายรักษาฝ่ายเราทั้งหมดหน่วยเหรออืมสกิลธาตุดีกว่าถ้าจะใส่พรุ่งนี้เพราะว่าจีนกับซูโคสแปมบ่อยมากเราก็ใส่ตรงส่วนของอันนี้เข้าไปพัดลมนี่ชุดเพชรมิวมา2ใบอย่าละใบพอเอานี้1อันนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนตัวบ่อยไม่เอารักษาดีมั้ยเอาไปเผื่อแล้วกันอ่ะต้องปกติซูโคสกับจีนเป็นตัวยืนทั้งคู่เลยแล้วก็ดอนวินเนอรี่ใช้มันต้องสลับเป็นอายากะอ๋อใช่แล้วก็พวกนี้คิดก่อนนะถ้ามีไอ้พวกนี้แล้วเพราะว่านี่ปั๊มอนุเจนอนุธาตุให้เพราะฉะนั้นตรงส่วนไอ้นี้ก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้หรือเปล่าไม่มั่นใจผมจะลองใส่ตัวส่วนของคุณลุงหลุยสู้เข้ามาแต่ผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะคือไม่เคยเล่นเด็กนี้เหมือนกันอันนี้จัดเฉพาะกิจมากๆอินติเมตไม่เล่นเอาเน้นฮิวไปตีปกติของอัญญากะมันดันใช้นี่สิก็ต้องใส่อาหารมาอยู่ดีงั้นใส่อาหารนี่2ใบดีกว่าสกิลเอาเพราะอบิสเมตมันมีต่อการต้องใช้กระจายสูงแต่เลือดจริงๆมันน้อยมากๆหลักคือขอแค่ทำกระจายแล้วก็เปลี่ยนโพสิชันมันไปเรื่อยๆก็น่าจะไหวอยู่ในระดับหนึ่งนะคิดว่าในนั้นติยืดดีกว่าไม่รู้จะโดนดาเมจอะไรบ้างไหมเข้าไปข้างในมันจะได้ผ่านแบบเทคเดียวพอไหวแล้วก็ที่เหลือการ์ดจุกการ์ดเอานี่มาสตาร์ทรายคงไม่ต้องใช้เพราะว่ามีคอนเซเลชันของลมอยู่การ์ดอาหารป้องกันโอเคใส่อาหารประมาณ4ใบตอนนี้การ์ดฮิวอาหารฮิวใส่ไปใบนึงแล้วโอเคที่เหลือเอาอะไรดีรีเบนไหมรีเบนแล้วกันเป็นใช้สกิลแล้วเต็มที่เทิร์นหนึ่งไม่น่าจะใช้ได้เยอะเท่าไหร่นักแต่งวดนี้น่าจะมีอะไรให้กระจายเต็มเลยแหละได้อีกใบหนึ่งนี่ต้องเป็นกายภาพกับทะลวงนี่ดีกว่าเผื่อไว้เผื่อฉุกเฉิน cost up เนื้อละโมบใส่ไปแล้วจริงชิดูต้องหาอะไรใส่เข้าไปเอานี้ออกแล้วกันนี่มีทูมีใส่เข้าไปใช่ลืมใส่ไปนี้นี่หว่าใส่การจูบมาแล้วงั้นลดเงือกหนึ่งแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปต้องลองดูว่าเวิร์กไหมไม่มั่นใจเด็กนี้เขาจะสดด้วยแหละแล้วก็ไม่เคยเล่นไปเลือกรู้สึกเหมือนว่าจะเจอเป็นเด็กอบิสเมทหลายทีแล้วนะรอบที่แล้วก็เหมือนอินาซึมาน่าจะเจอไปทีนึงหรือเปล่าแล้วก็มีตรงส่วนของหลีมันโดนไปทีนึงอะโดนกันเป็นแถบโอเคแฟกขึ้นโอเคยังเล่นอากาศในตานี้ไม่ได้ต้องทำกระจายให้ได้มากที่สุดก่อนสเต็ปแรกเกาะดินเยอะซะด้วยแต่จริงข้อเสียคือทำกระจายแล้วมันเปลี่ยนตัวต้องใช้เริ่มจากนี้ก่อนไอ้นี่ไปแล้วก็ใช้ตรงส่วนของแซกใส่อันนี้หลังจากมันใช้การ์ดใบนี้แล้วก็จับเปลี่ยนมันซะเลยเซตไว้ก่อนเทิร์นหน้าจะได้เล่นง่าย
คเข้าเหลือทำความเสียหายไฟอีกทีหนึ่งจะกดฮิลใส่จีนเราก็เอ็นเทิร์นเลยยังไงมันต้องเปลี่ยนกลับเป็นอบิสเมทแล้วแหละเพราะว่ามันยังมีเทิร์นในการโจมตีเหลืออยู่นี่สิ่งที่ต้องทำก็คือกดสกิลธาตุลมใส่หัวอบิสเมทเขาว่าไอ้พวกนี้เกาะก็จะแตกข้างแผงเราก็ต้องพยายามฮิวจีแล้วนะแต่จริงผมอยากใส่ตัวส่วนของไอ้ดาบ5ดาวอ่ะไอ้ใบนั้นน่ะที่มันฮิวอ่ะให้จีนมากกว่าแต่ว่ามันจู่ไม่ขึ้นก็ต้องวิธีนี้แหละแล้วเราต้องใช้ตัวส่วนของจีนอยู่มันจะต้องใช้ตัวส่วนของคอสพวกนี้บ่อยๆถึงจะโดนเปลี่ยนตัวก็เถอะอาร์ติแฟกต์ไม่ขึ้นไปพอตอัพได้ทีหนึ่งโอเคผมทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แหละเราจบเทิร์นแล้วก็ฮิวจีนก่อนเซฟๆเพราะว่าธาตุมันเยอะมากเลยโอเคการ์ดตัวสุดไอ้นี่เปลี่ยนตัวมาแล้วแต่จริงอยากรู้มากเลยนะว่าถ้าสมมติแบบกดระหว่างเทิร์นอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก็คงได้รู้แล้วแหละต้องทิ้งการ์ดใบหนึ่งไม่ก็ใช้ตัวนี้โอเคปิดให้อายากะก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวกลับไปหาจีนแล้วก็เอฟเฟกต์ของอายากะทำงานเราน่าจะตีปกติได้ทีนึงไม่ตายอยู่ดีกำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นซูโค้ดไหมแต่มันไม่มีอะไรให้กระจายเลยก็อายากะนี่แหละแต่ยังไม่ค่อยอยากจะเสียเทิร์นในตานี้สักเท่าไหร่คือมันลูกมันเยอะเกินอ่ะเจี๋ยรับดาเมจไปก่อนแล้วกันน้องน้ำหวานไม่สิต้องบอกน้ำตาลสินะโอเคตีไปอีกทีปั๊มพลังงานเอ็นเทิร์นเขาเริ่มก่อนนะต้องดูว่าเขาเลือกเริ่มมาเป็นไอ้นี่ไหมติดบับเบิ้ลต้องลุ้นๆให้มีการ์ดคุณแคทเธอรีนขึ้นน่ะโอเคมาเริ่มกันผมต้องเปลี่ยนเป็นอากาศแล้วบังคับเพราะว่าถ้าโดนไอ้นี่มันตีเสร็จปุ๊บมันติดปกติไม่ตายโอเคแต่ได้อยู่เดี๋ยวค่อยมาจับมันกระจายทีหลังไปฆ่าทิ้งไปเขาได้จบเทิร์นก่อนตลอดเลยฮะโอเค
หลักๆไปที่จีนก่อนต้องกดอัลติเมทจีนให้ได้เพื่อให้ฮิลขึ้นมาก่อนเดินดุงมันจะเกลือเหลือเกินนะเนี่ยโอเคพอไหวสิบบับเบิ้ลจะโดนอะไรอีกไม้ตาย5หน่วยโอเคคุณแคทเธอรีนเราก็ทำการเปลี่ยนตัวก่อนให้เป็นจีนเราก็ใช้อัลติเมทเป็นหลุยสู้อ่ะไปก่อนแล้วก็ใช้เต๋าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นใช้ตัวส่วนของอันนี้เปลี่ยนเป็นซูโคสมันจะไปโดนจบที่ความเสียหายไฟอันนี้อัตเมท5หน่วยใช้คอส1แล้วนั่นโอเคผมต้องจบเทิร์นโอเคเพราะซัมมอนผ่านไม่ได้พอดีเกี่ยวกับมงคลไม่มงคลด้วยเหรอนี่ไปไหนต่ออยู่โซนตรงนู้นมันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เลย2ตัวโอ้งั้นก็วิ่งไม่ยากแล้วเนี่ยเอาไว้ครบเริ่มแอคชั่นเฟสตัวละครได้รับพลังงาน1หน่วยโอ้โหโอ้ไม่ใช่ทีมนี้สิเป็นกรรมลืมเปลี่ยนคือถ้ารับพลังงาน1หน่วยแบบนี้เอาฟาตุยไฟสู้กับฟาตุยไฟน่าจะเล่นง่ายกว่าเดี๋ยวปลดออกเลยคืนเอาทีมอันนี้นี่น่าจะเหนื่อยใช้คำว่าตัวละครทั้งหมดใช่ไหมฮะงั้นเราได้เวลาเทสอันนี้แล้วแหละไม่ต้องตกใจนะคือผมก๊อปเด็กอันแรกมาแล้วก็เปลี่ยนเอาฟาตูไฟเข้าไปเฉยๆเลยเพราะว่าโครงสร้างเด็กผมไม่ได้มีการ์ดอะไรสำคัญอยู่กับเบเน็ตอยู่แล้วก็เลยนั่นแหละใส่มาทางนี้เราเอาน้ำแข็งออกก่อนสเต็ปที่1โอเคไม่แย่โอเคมันเริ่มด้วยอะไรเนี่ยเชสกิลทันทีเท่ากับต้องตีปกติสถานเดียวได้นั่นนี่แหละผมถ้าชงหยุดมันแค่2หน่วยนี่น่าจะพอสถานอัสเตลด้วยสินะอันนี้ได้4หน่วยพอไหมเนี่ยคอสถ้าใช้หม้อได้อีก3แล้วก็บวกอันนี้4พอดีเลย
ฆ่าทิ้งไปแล้ว1ทีนี้เหลือกำลังเสริมเขาด้วยอีก2ตัวตัวไรเด้งมาก่อนแล้วเนี่ยโอเคแหละไม่ได้มากกว่านี้แสดงว่ามันมาเป็นเซตสินะแล้วเราต้องจบภายใน5เทิร์นติดวูฟให้ดีลุกหรือชงหยุดนี่ดูเนี่ยแต่ดูจากสภาพอันต่อๆไปเนี่ยดีไม่ดีต้องใช้ดีลุกเสียมากกว่างั้นติดให้ดีลุกใช่ให้ดีลุกเลือกคอร์สเป็นน้ำแข็งเป็นหลักแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นดีลุกโอเคเทการ์ดของใบนี้ก่อนแล้วเอ็นเทิร์นต้องพยายามวนอันติดีลุกสลับกับตรงส่วนของไปโลเอเจนต์ให้ได้น่าจะเก็บไปโลเอเจนต์ให้ได้ในตาหน้าแต่คอร์สที่ใช้หน้าสักเกียงโอเคมันขาดคอร์สไปอันนึงอะนี่จากสภาพสตาร์ไซน่าจะได้ไม่ได้ใช้ในตอนนี้งั้นเอาออกตัวมึงนะเอ้ยมันใช้ได้นี่หว่าติดก็ได้เราใช้เป็นอันนี้2อันได้ไหมหรือว่าอย่างอื่นดีกว่าใช้เป็นนี้2อันแหละให้ดีลุกแล้วก็บินไปเลยฮันเคทโอคุดัสできなかったか。โอเคฝ่ายตรงข้ามจบเทิร์นในตานี้ดังนั้นผมเซตติ้งสกิลได้แต่ฝั่งเขาเริ่มก่อนใช้นี่ดีกว่าลองสุ่มอาหารขึ้นมือโอเคเป็นกินแล้วสตูเป็นธาตุไร้สีถ้าไรสีงั้นไม่คุ้มผมเปลี่ยนเป็นไปโลเอเจนต์รอเลยดีกว่าเดี๋ยวมันต้องมีเจาะมันต้องมีแบบเกาะให้เจาะแน่ๆดูจากสภาพโอเคหม้อผมยังเหลืออีกใบหนึ่งโอ้โหยาโอเคมีใบนี้อยู่สกิลธาตุนี่เลยโจมตีกายภาพ2หน่วยโอ้งานหยาบนะเนี่ยนั้นเป็นไปโลเอเจนต์ที่8ธาตุแล้วไปปิดที่จงหยุ่นทีนะได้มัน5หน่วยจะเก็บอันติไว้ก่อนเอาสถานะสเตลมาก่อนแล้วเราทำการเปลี่ยนตัวโอเคนี่ต้องยอมทิ้งหน่อยโอเคเราได้จบเพลินก่อนแน่แน่
ขอร้องขอร้องโอ้โหเหนื่อยเลยทีนี้ขอดูหน่อยพังความเสียหายน้ำมีปกติฐานเดียวจังหวะเนี้ยทันไหมเนี่ยต้องยอมทิ้งさっさと終わらせるぞ。แล้วก็ดึงมีแล้วรอตาหน้ากดจบเทินไปก่อนชนะแหละจะครบเงื่อนไขไหมเนี่ยสิผัดไฟจงมาไม่มาเลยมาไปเดียวไม่เป็นไรแก้สถานการณ์ผมเสียหายน้ำ3แต่ชนะจะไม่ชนะนะเนี่ยพอดีรอดตัวมีวูฟอยู่ก็ตีปกติอะได้5โอเคโชคดียังมีบุ๊คนรักโอตาเซเรร์แล้วก็มีบัฟอ๋อเงื่อนไขคือใช้ให้มาตาย2ครั้งแล้วโอเคมันเคินอยู่แล้วแหละใช้เป็นตับเลยจ้ะนี้NPC คนสุดท้ายมันเล่นทั้งเมืองจริงๆนะเนี่ยทำไมตาย1ครั้งชนะ6เทิร์นตัวละครทั้งหมดหลังจากเริ่มต่อสู้ตัวละครทั้งหมดทั้ง2ฝ่ายได้รับพลังงาน1หน่วยเอาทีมเดิมโอ้โหบอสนี่ว่ะแล้วพลังงาน1หน่วยใช่ไหมเอานี่มาไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีต้องเปิดที่ชงหยุนสกิลแล้วไปจบที่ไปโรเอเจนต์จะเล่นได้ไวสุดแต่ว่าลูกเต๋าไม่น่าจะเป็นใจเท่าไหร่นั่นแหละตามคาดไปก่อนเลยหนุ่ม3หน่วยต้องยอมทิ้งการ์ดรีเบนถ้าเราจะดีลีทคู่ต่อสู้1ใบไม่ถึงต้องอาจจะต้องทิ้งการ์ด2ใบเลยแหละเพราะว่าต้องใช้ไฟ2อันในการกดใบนี้เริ่มจากนี่ก่อนเปลี่ยนตัวไงให้นกนี่อยู่บนฟิวนานไม่ได้แล้วเดี๋ยวเละติเมทใช้ได้เป็น8โอเคงั้นเราทิ้งการ์ดแค่ใบเดียวแล้วก็เริ่มจากอันนี้ก่อนใช้นี้แล้วก็รีเบนทิ้งไว้บนสนามยอมทิ้งใบนี้ทิ้งแล้วก็ดีลีทเจ้านกนี่ไปเลยจบปัญหา
เคจบก่อนเราได้เปิดก่อนเขาจุการ์ด2ใบนะใช้ซ้ำไหมอ่ะเชฟหมังไอการ์ดไอกระเป๋าอาหารไม่ขึ้นอ่ะคือผมจะชอบเรียกสลับเป็น NRE NER อะไรประมาณนี้ไม่มั่นใจว่าไหนถูกกันแน่ไม่เป็นไรโอเคใช้เอฟเฟกต์ของไปโลเอเจนต์ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นดิลุปก็ได้สินะเริ่มจากอันนี้ก่อนคอร์สมันสูงเกินอ่ะยังก็ต้องสูงใหม่โอ้โหดูไม่ดีแฮะเหมาลงไปก่อนนะแล้วก็มันตีปกติ2ทีแต่เหมือนไม่ติดไอ้นี่แฮะแปลกๆทำไมถึงไม่ติดล่ะหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์เฉพาะอ๋อมันเป็นแค่ดาบกับมันมีแค่ดาบใหญ่ใช่ไหมกับหอกโอเคไฮโลเอเจนต์นึกว่าจะใช้ดาบไปอีกปั๊มคอร์สมาก่อนเอ็นเทิร์นออกไปอีกสักลูกหนึ่งได้ไหมได้อย่างนี้ก็ได้ไหวอยู่แต่เปลี่ยนไอ้นี่ออกทิ้งก่อนเผื่อจะได้ดีกว่านี้เริ่มจากไอ้นี่ก่อนยังไงฝั่งตรงข้ามต้องใช้ไม้ตายอยู่แล้วเดี๋ยวผมสลับชงหยุ่นเข้ามาโอ้โหกดไอ้นี้ซะด้วยโดนไป5เลยอร่อยและล้างไฟผมทิ้งด้วยนะน่าจะเป็นฟอยนี่แหละโอเคอันนี้เหลือแค่โยอิมิยะแล้วต้องเปลี่ยนเป็นดิลุปถ้าใบนี้ตายซึ่งก็น่าจะไม่รอดนะดูจากสภาพแล้วของเทิร์นต่อไปผมขอแบบติดธาตุน้ำแข็งให้ได้แล้วก็สกิลอะไรได้สักอย่างหนึ่งถ้าไม่ตายไปก่อนนะคิดว่าน่าจะไหวอยู่มั้งโอเคเป็นฝ่ายผมที่ตีก่อนผมได้เริ่มแต่ฝั่งเขากดอันติได้นี่สิแต่จริงๆตอนนี้กดมาก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตอนที่มีเพื่อนอยู่ในสนามอยู่อิมิยะมันแบบอันติเมตมันอย่างว่ามันต้องใช้เพื่อนอ่ะหนุ่มเอ้ยเอาไฟมาให้หน่อยเวนโอเคติดน้ำแข็งใส่เข้าไปก่อนต้องทิ้งการ์ดอ๋อไม่เนี่ยไม่พอด้วยโอ้ยมันสลับปิดได้แค่5งั้นต้องทิ้งเรียบเพราะคอนเซเลชันมันใช้ซ้ำไม่ทันแน่ๆต้องใบนี้แล้วดูว่ารอดไหมโอเคจบNPC ตัวสุดท้ายไปแล้วโอเคมันค้างอยู่ที่เวล8ฮะถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องอีกดอกนึงของซูมิรุถึงจะขึ้นเวล9แต่คงรอเป็นสัปดาห์หน้าละมั้งดูจากสภาพแล้วน่ะโอเคที่เหลือไม่น่าจะเกี่ยวกับการหาตัวละครดูเอลแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่มตังค์เพิ่มอะไรมากกว่านี่ไงฝั่งซ้ายผมไม่มีขึ้นแหละ
ตรงนี้นะไม่มีขึ้นแล้วนะทีนี้เรากลับไปที่ร้านน้องเดียวหน้าดีกว่าเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้การ์ดเพิ่มเลยนะเนี่ยไอ้ส่วนของเมืองซูเมรุเนี่ยแต่ว่าได้เงินมาน่าจะเยอะพอสมควรอยู่แหละมีซื้อการ์ดไปตอนแรกรู้สึกน่าจะตกหลักๆ 6,000 อยู่มั้งไม่มั่นใจนะโอเคมีได้ 9,000 เยอะอยู่นะเราซื้อครบไปเลยเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวมาดูดิหลักหลักที่อยากได้ตอนนี้พวกการ์ดแบบอันนี้มันใส่ได้สองไม่มันใส่ไม่ได้สองใบอยู่แล้วพวกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะกินคอร์สเกินเว้นแต่แบบเด็กเฉพาะทางบางอย่างไอหอกตรงนี้ไม่น่าซื้อเท่าไหร่ดับใหญ่ไปแล้วงั้นอาร์ติแฟกต์เนี่ยคาไว้ก่อนไปเลือกเป็นการ์ดหมุนสนับสนุนดีกว่าแต่ที่ดีๆก็จะมีเอลลินมันไม่ค่อยได้ใส่2ใบนี่สิซื้อไปเผื่อก็ได้ไม่เป็นไรเป็นอันนี้แล้วก็ไปเลือกเป็นการ์ดพวกนี้ดีกว่าเอาสตาร์ตายมาใบหนึ่งเผื่อได้ใช้แล้วก็ชิงชิปแล้วก็อันนี้ไปเล่นกับซัมมอนเดี๋ยวผมจะลองผ่านบอสก่อนแล้วมาดูว่าผมสามารถจัดเด็กที่แบบเป็นพวกของมอนสเตอร์ได้ยังนะจะได้ลองใช้การ์ดไอฮิวลิชอร์ตัวเนี้ยไออบิสซัมมอนเนี่ยเพราะว่ารอบแล้วอ่ะผมเอามาเข้าเด็กไม่ได้มันคือลองใส่การ์ดบอส2ใบแล้วมันไปไม่รอดอ่ะไม่รู้มันนับยังไงคือมันเขียนว่ามันต้องเป็นมอนสเตอร์อ่ะนะก็อยากจะรู้เหมือนกันมีสล็อตผมไม่ว่างแล้วก่อนเด็กที่ไม่น่าจะได้ใช้ก็น่าจะมีอันนี้นี่อันนี้เอาออกต้องลบออกเพราะว่ามันใช้เอฟเฟกต์ของชงหยุนในการตีปกติไม่ได้ก็นะดันไปโดนจัดเป็นอย่างอื่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วจะขอลองหน่อยนะอ่ะแล้วใส่แบบเนี้ยมันจะใส่การ์ดอบิสมอนตัวนั้นได้ยังไม่ได้แล้วมันต้องใส่ยังไงล่ะเนี่ยงงนะเนี่ยตัวละครมอนสเตอร์2ตัวอยู่ในเด็กมันก็นี่ก็เกินแล้วป่ะหรือเปล่าไม่เก็ตละทิ้งเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่มีตังค์เหลือ 5,000 เศษถ้าอย่างนั้นซื้อให้ครบหมวดนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าหมวดนี้มันไม่มันมีแต่แบบพวก500แหละแล้วก็เหลือไม่เยอะในการที่จะซื้อแล้วก็เป็นพวกนี้คือผมเล่นเด็กแบบที่ไม่ได้ใส่การ์ดอาวุธเยอะอยู่แล้วอะเน้นเป็นพวกนี้จะเข้ามือมากกว่าโอเคเหลือ400เดี๋ยวซื้อการ์ดได้ครบซื้ออุปกรณ์ในพวกนี้แล้วผมค่อยไปซื้อพวกปกไดนามิกกับพวกหลังการ์ดค่อยมาไล่แต่หลังการ์ดนี่น่าจะนานหน่อยเพราะว่าเก็บของนานแผนก็ตามนี้นี่มาดวลกับนี่กันนกโอกกับนี่เอามากุเคนจิก่อนถ้าผมจำเอฟเฟกต์เขาไม่ผิดน่าจะเป็นสายซัมมอนนะจำได้ว่าเคยอ่านแล้วรู้สึกปวดหัวปวดหัวอยู่รอบนึงนี่ไงทำความเสียหาย4หน่วยแล้วทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของสิ่งอัญเชิญไม่ลดตรงส่วนของเอฟเฟกต์ด้วยถ้าบอกว่าต้องใช้อย่างละใบแล้วมันเป็นธาตุลมที่อันนี้เป็นน้ำแข็งใช่ไหมใช่นี่ไงอ
พวกเด็กฟีดสู้มันไม่ได้อยู่แล้วต้องเหลือตัวละครอย่างน้อย2ตัวผมลองใช้เด็กเดิมของผมที่เล่นเข้าไปก่อนแล้วกันแล้วมาดูว่ามันจะเป็นยังไงคือถ้าไม่ได้ต้องจัดเด็กปรับเฉพาะโดยที่เราแบบใส่พวกการ์ดสำหรับในการฆ่ามันโดยเฉพาะมาแบบพวกที่เอาซัมมอนออกอะเพราะว่าถ้ามันใช้อันติแต่มันไม่มีซัมมอนอยู่มันก็ไม่ได้โหดมากอย่างน้อยอะนะหูมาพร้อมลูกน้องเลยนะแล้วติดคอนสเลชั่นมาเชียวโอ้โหขอบคุณนะเขื่อนหินเนี่ยโถคอร์สนี้มาสุ่มได้แล้วรอดตัวเริ่มจากการเซตติ้งดีกว่าใช้2หน่วยโอเคเราจ่ายรัวเลยถ้าอย่างนั้นเชฟเหมาลงมาก่อนแล้วก็อันนี้เราจะเหลือพอยต์ในการที่ไว้เล่นอยู่สร้างความเสียหายไฟฟ้าแล้วก็ไอตัวมากุจะตีปกติทีนึงงั้นไปที่เบนเน็ตเอ็นเทิร์นต้องปล่อยมันตีปิดเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวละครที่ติดตั้งยังไม่เก็ตอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เก็ตเองอ่ะจริงแบบดูคอนเซปต์การเล่นนี่เป็นเด็กซัมมอนจ๋าๆเลยเนี่ยน่าเล่นน่าลองอยู่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปโอเคเริ่มจากใช้การ์ดแบบนี้โอเคมัสลูมาเราทีมโชว์หญิงก่อนสเต็ปแรกแล้วก็ปาดสกิลเบนเน็ตใส่หัวเจ้าตัวไปมันเปลี่ยนตัวละครทันทีกายภาพอย่างละ2หน่วยแต่ธาตุไปก็ไม่คุ้มแล้วอย่างนั้นแบบนั้นสู้โคสเลชั่นมาแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นดีลุกก่อนชั่วคราวรวดกว่าปีไปก็ได้แค่2หน่วยเอ็นเทิร์นตอนนี้ผมเริ่มกลัวข้างๆมากกว่าไอ้มากุแหละเดี๋ยวจะบันไลเอาว่าตอนนี้สภาพมันคือแบบมันเริ่มที่จะมีพวกไอ้เนี่ยขึ้นมาแล้วเหนื่อยแน่ต้องสุ่มให้ได้ถ้าไฟเยอะผมจะกลับไปเล่นเป็นเบนเน็ตให้สกิลได้แต่ว่าโหมันออกมาให้ดีซะเหลือเกินต้องลุ้นๆหน่อยแต่มังกุนี่โอเคมันยังจะไม่ใช้แอนติเมทแปะโป๊ะเอ็นเทิร์นผมว่าเบนเน็ตไม่น่ารอดอ่ะถ้าจับสภาพนี้นะผมไม่น่ารอดแบบไม่น่ารอดจริงจังมากอ่ะ
ลำบากแล้วต้องเล่นใหม่ หลังๆนี่เริ่มซิดอาซิดอาคือขึ้นคอนี่เนี่ยโอเคเราเล่นมา2ชั่วโมงแล้วใกล้จะ3แล้วมั้งเนี่ยแอคชั่นเฟสนี่แหละมาเขาให้เบนเน็ตรับคอไปแทนเราจะยังเหลือดีลุกกับไอ้นี่อยู่โอเคมาเริ่มจากไอ้นี่ก่อนผมต้องโลไดส์ใหม่ให้ได้เป็นการ์ดของชงหยุ่นเยอะๆอืมจะเรากินอาหารไปก่อนดีกว่าคือตอนนี้นะคืออยากได้การ์ดเพิ่มเลือดไม่รู้มันจะยังมีเหลืออีกไหมแล้วก็มาโลไดส์ใหม่พอรับได้จะต้องลุ้นให้ไม่ตายไม่ได้ต้องเริ่มใหม่อ่ะไม่งั้นก็ต้องชิวไว้นี่ทิ้งแต่จริงไม่อยากเลยอยากใช้เก็บไว้ใช้กับมากุมากกว่าแต่ว่ามันก็ต้องไปแล้วแหละใช่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้เออ3หน่วยแล้วเขาได้เริ่มก่อนคือต่อให้ชนะก็ต้องเล่นใหม่งั้นต้องไปเอาเด็กซูโค้ดมาแทนอ่ะจับมันเปลี่ยนตัวให้มันเสียเธอเล่นหรือเปล่าแต่มันจะเวิร์กไหมนะไม่มั่นใจเลยขนาดอันนี้เอาเด็กปิดเร็วมายังเหนื่อยเลยมันผ่านได้แต่มันจะผ่านแบบลากเลือดนะเนี่ยไม่มั่นใจเลยว่าจะเก็บตรงส่วนของเงื่อนไขได้ครบโอเคต้องคาไว้อีกชั้นเฟดมากูทำอะไรความเสียหายลมโอเคยังรอดอยู่ถึงตาไม่ทันหม้อไม่น่าก็ไม่ทันด้วยเป็นความเสียหายสองหน่วยผมเปลี่ยนเป็นดีลุกได้ถึงจะผ่านแต่ก็ต้องมาเล่นใหม่จริงๆนี่มันเฉียวมากเลยนะถ้ามีการ์ดฮิลขึ้นเข้ามือก็รอดอยู่นี่มันดันไม่มีไงต้องไปเอาการ์ดฮิลมาเพิ่มดูจากสภาพแล้วเนี่ยจบแค่สองเงื่อนไขแต่มันเถื่อนอยู่นะไอตัวข้างๆมันอ่ะไม่งั้นอีกเวนึงคือต้องเล่นเด็กเคอร์ชิงแต่ว่ามันจะเวิร์กไหมนะไม่มั่นใจเลยไม่ไรเดี๋ยวเราเอาเก็บให้ครบคิดก่อนนะมันอยู่ตรงนี้มากุอยู่นี่เข้าท้าทายแล้วผมต้องเล่นเป็นเด็กไอ้นี่เด็กเคอร์อันนี้น่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่ามาเดี๋ยวค่อยไปสู้จริงจังสู้จริงจังนี้น่าจะเหนื่อยหนักเลยแหละเอาคอนโซลเลชันของฟิตกลับไปไม่แย่แต่ว่าจะเล่นช้าเลือกเริ่มเป็นเครือชิงต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบลดเลือดเสร็จปุ๊บไปกดอันติเมตต่อสุดท้ายหวังว่าคอนเซเลชันของฝั่งไอตัวไฟฟ้าจะขึ้นนะไม่งั้นเหนื่อยแน่นี่เรากดนี่ก่อน
เคกดใบนี้ต้องรีบเล่นกันหน่อยดูก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหมโอเคมีการเปลี่ยนตัวเป็นมากุเซตติ้งดีกว่าตัวการ2ใบได้ไหมจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าใช้ตะลุงดีกว่าตะลุงหลุยสู้แล้วเปลี่ยนการ์ดเป็นคอลเล่นี่มันจะเริ่มจากมาร์กิตีเข้ามาผมต้องเอ็นเทิร์นให้ได้เริ่มก่อนต้องภาวนาแล้วแหละว่าเทิร์นต่อไปขอให้ตัวฝั่งผมอ่ะมันได้ธาตุแบบเป็นทั้งไม้ทั้งอะไรเนี่ยโอเคคอนสเตลชันของเคอร์อย่าใช้ความคิดเยอะๆนี่หิวข้าวเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็รักษาตัวส่วนของคอเล่ก่อนการตายแล้วก็จุกการเพิ่มเอามาก่อนโอเคใช้คอนสเตลเลชั่นของตัวส่วนของธาตุอันนี้ปั๊มตรงส่วนไม้ตายขึ้นมาเราก็ใส่อันนี้เข้าไปมาร์คต้องใช้สกิลแน่ๆเราจะเปลี่ยนเป็นเคอร์เดี๋ยวผมลองดูก่อนผมไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวทันเนลลิ่งตัวเนี้ยมันใช้ได้เลยหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าหรือมันจะเป็นใบนี้ก่อนไม่มีเป้าหมายที่ใช้ได้โอเคมันต้องใบนี้ก่อนทีนึงไม่เป็นไรไม่ว่าใบไหนมันก็ติดไฟฟ้าแล้วแหละนี่ผมต้องเปลี่ยนตัวออกก่อนที่เคอร์จะเสียชีวิตยังอยู่ในหมวดซัมมอนอยู่อันนี้น่าจะตีตายนะของไอ้เนี่ยไหวแหละแต่ว่าเทิร์นต่อไปจะโดนมากุมาเล่นนิดหน่อยโอเคการล็อกธาตุมันมาแล้ว2อ่ะโอเคใช้ได้ที่ต้องทำคือเอาเนี้ยยัดใส่เคอร์ใส่ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ติดโอเคมากุมันเลือดหายไปแล้วครึ่งหนึ่งตายไหมไม่ตายเปลี่ยนตัวฟรีดีกว่าไปที่คอลเล่มันก็ไม่ฟรีหรอกแต่ว่าก็ดีกว่าแล้วนะได้ทีหนึ่งรับดาเมจไปใช้การ์ดใบนี้เอาพลังท่าทั้งหมดให้คอเล่ไปก่อนเอ็นเทิร์นรอดไหมวะไม่มั่นใจเลยมันต้องโดนอีก3ดาเมจโดยประมาณถ้าเข้าใจไม่ผิดนี่คือพยายามเอาชีวิตรอดแบบสุดฤทธิ์แล้วนะน่าจะต้องยอมสละคอเล่เพราะเป็นตัวแปะไม้ตัวเดียวแล้วกดอัลติเมทถ้าเป็นอย่างนี้นะโฟกัสคิวไม่ขึ้นมาโอเคอ
ใช่จ่ายไปเลยต่อไปที่โดนคือโดนตีปกติแล้วก็ความเสียหาย3หน่วยอืมต่อให้เล่นฟิชได้ก็ดาเมจไม่พอแต่ต้องเล่นแล้วแล้วจบที่เปลี่ยนเป็นเคอร์แล้วจบเทิร์นมันเส้นแรงผ่าแปดมากเลยได้มินการ์ดเราก็ใช้โคสเตเลชันของเคอร์มันน่าจะตายก่อนแล้วนะแล้วผมน่าจะเหลือตัวแบบเฉียดชิวพอดีอ่ะเขาจบเธอแล้วผมจะโดนมากุตัวนี้ยัดดาเมจใส่1หน่วยตอนแรกมีความรู้สึกว่ามากุนี่น่าเล่นมากเลยนะแต่พอมันดูพวกไอตัวพวกเนี้ยรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นตัวเงื่อนไขอ่ะแล้วแบบคือมันเล่นไปกับสายฝั่งกระจายธาตุแบบแปะธาตุหนักๆได้แต่ดาเมจมันแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่ามันจะเอายังไงได้บ้างเพราะยังไงนี่ก็สัปดาห์แรกที่มันเข้ามาให้เล่นได้นะอาจจะเห็นอะไรดีๆจากคนที่เล่นแบบเป็นหลักก็ได้ใครจะรู้นี่ไปต่อมากุผมเคลียร์แล้วเหลือตัวนี้นกโอกนกเห็ดจริงผมมีแค่นกเหรอเนี่ยแช่มันไม่ได้แน่ๆดูจากสภาพแล้วเด็กเดิมผมจะรอดไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยแฮะลองนี่แล้วกันออกการยูเริ่มน่าจะพอไหวอยู่ต้องเล่นประมาณเนี่ยแต่เสียดายเด็กนี้มันไม่มีฮีลสิจะเอาเบนเน็ตมามันก็ยังไงอยู่โอ้โหออกมาหน้าให้โยอิมิยะเริ่มมากเลยจริงอ่ะได้ลองก็ได้เลือดเยอะแล้วเนี่ยอู้ต้านทานเอฟเฟคเคแช่แข็งไม่ได้กลายเป็นหินก็ไม่ได้แต่กลายเป็นหินมันมาจากของอะไรยังไม่เห็นเลยนะเซตติ้งยาวอะไรอย่างเงี้ยเทิร์นแรกต้องยอมมันจะเวิร์กไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนมันเอามาให้เล่นโอ้โหต้องเล่นการอยู่แล้วแหละทำเสียหายไม้3ชิเรโวดัชคุดาไซขอบคุณนะไอ้กดเกือบกดผิดไม่ใช่ทีนี้สิเออหัวจะปวดโอเคใช้การไปมอนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวเป็นไปโลเอเจนต์แล้วกดจบเทิร์นฝั่งเขาจะได้เริ่มก่อนหนักแน่เลือดหายอ่ะเลือดหายแบบหายแน่ๆโอเคการฮิวขึ้นเทิร์นนี้ผมจะมีตัวส่วนของคอสให้มากกว่าปกติ2น่าจะต้องรู้มันออกอะไรมาลูกเต๋าควรติดตรงส่วนของไอตัวอาร์ติแฟกต์ให้ไปโลเอเจนต์นะถ้าแล้วไม่ตายมันจะเริ่มเลยแน่ๆเลยตายไหมวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหวันนี้มีเกาะแล้วเนี่ยเริ่มเลยนะติดให้ไปโลเอเจนต์ก่อน
แล้วก็ไม่ควรที่จะตีปกติตีปกติไปก่อนทีนึงแล้วรอดึงธาตุแต่จริงอย่าใช้ไปนี้นะแต่ดูจากสภาพแล้วต้องเปิดอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เปิดตรงข้ามจบเทิร์นผมจบเทิร์นถ้าจบเทิร์นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะฮีล2ให้ตัวเองอ่ะแต่ไปตรงข้ามได้เริ่มก่อนมาถึงไอ้นกโอ๊กนี่น่าจะตีดาเมจความเสียหายไม้มาต้องไปเล่นโยอิมิยะแต่การ์ดพวกสลับตัวฉุกเฉินขึ้นมาอยู่น่าจะพอไหวแต่ว่ามันใช้แอนติเลยไหมเนี่ยไม่มั่นใจโอเคไม่ได้ใช้แต่ต้องสลับตัวนี้ใช้การ์ดแบบนี้ Constellation ของโยอิโอเคผมต้องรีบทำคอมโบครับมันไม่ขึ้นแท้อีกหนึ่งก่อนนี่สับพิธีการอยู่ยังไงเขาจบเทิร์นก่อนอยู่แล้วดูจากสภาพดีไม่ดีถ้าไม่ใส่เกาะไว้นี่น่าจะบันเทิงอ่ะติดนี่ไว้และฮิวกันอยู่ซะโอ้โหโอเคมารีเซ็ตคอร์สพอดีรอดตัวไปขอตัวไอตัวลูกน้ำแข็งอีกลูกหนึ่งถ้าได้มานี่น่าจะดีมากไม่ได้แฮะเราจะโดนอะไรเป็นต่อโอเคเป็นใช้การใช้สกิลกับติดนี้ก่อนกลับมาที่นี่นี่สิ่งที่ต้องทำกดใบนี้แล้วก็จ่ายนี่ XI จ่ายไม่เวิร์กลองทิ้งหม้อแล้วทีนี้รีบกลับไปที่การอยู่โดนเล่นแน่ถ้ามัน4พอดีนะรีเซ็ตไหมโอเครอดตัวโอ้ใช้การแบบนี้รอเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยแล้วก็ทิ้งการ์ดใบหนึ่งมาเปลี่ยนตัวแปะไฟใส่มันผมต้องเสียใบหนึ่งแน่ๆดูจากสภาพไม่น่าจะเหลือแต่ว่าต้องพยายามตีปกติให้ได้มากที่สุดแดกเข้าไปเพราะว่าถ้ามันแบบไม่มีสเต็ปอย่างเงี้ยเรื่อย
ต้องเน้นจำนวนฮิตผมยังมีโอกาสเล่นสู้เขาได้อยู่โอเคเราต้องจบทางนี้เลยแล้วก็ต่อไปก็พยายามลุ้นๆว่าให้การยูมันโจวการได้โจวไม่ใช่โจวการโจวลูกเต๋าได้แต่ใบนี้ขึ้นมานี่ค่อยใจชื้นหน่อยผมจะโดนบังคับเป็นไอ้นี่อยู่ยังไงให้การยูเลือกไม่ได้ต้องสละไปตัวหนึ่งแต่เพิ่มมันเป็นธาตุไฟสองอันเนี่ยทิ้งก่อนน้ำแข็งเราตีมปกติตายไหมวะไม่ตายถ้าใช้ฮาร์ปเอ้ยน่าจะได้ติดให้โยอิมิยะแล้วลองตีมปกตินี่จบพอดีรอดตัวอ๋อเกมหมดแล้วก็หมดปกติอ้าวติดเงื่อนไขอะไรอ่ะอ๋อชัยชนะภายใน5เทิร์นอ้าวได้ใช้งานดีลุกแล้วแหละไปใช้ดีลุกโอ้โหโดนไก่โอกเล่นมันจะรอดไม่ได้เอาอย่างน้อยแล้วก็ยังมีเบนเน็ตแล้ววะโอ้โหไม่น่าเริ่มที่ชงอยู่ได้ต้องเริ่มที่ดีลุกแต่ออนสลาฟติดมาอย่างนี้นิดต้องต่อยรัวๆเอาแล้วเขาไม่เป็นใจอีกแล้วเอาทัดไฟอีกลูกนึงได้ไหมอย่างน้อยอ่ะเอ้ยพอไหวให้ตายฟีโรวินโอเคเราจ่ายใบนี้ไปก่อนเลยเซตติ้งแล้วก็อาหารลงต้องงัดไก่โอ๊ก2ทีอ่ะยอมมาหน่อยโอ้โหดวงของฉันขอบคุณนะลกไก่โอ๊กมันอันตรีไหมเนี่ยตาเนี้ยเนี่ยโอ้โหเป็นชงอยู่นุ่นด่วนเลยใช้การ์ดใบนี้ก่อนแล้วก็ใส่ใบนี้ให้ชงหยุนโอเคมอไม่นากมาการสับตัวละครก่อนก็จะได้คอร์สเพิ่มในการเล่นนะแต่ปุ๊บผมต้องตีอัดให้มันเละเลยเอาให้แบบมันนั่นขอให้ชงหยุนเลือดเหลือนะโอเคจ่ายไปนี้ก่อนแล้วก็คุ้มไหมต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบอ่ะดูจากเงื่อนไขแล้วทิ้งไอ้นี่แหละม่อไม่น่าไปก่อนโอเคยัดใส่เข้าไปติดน้ำแข็งได้สองแหละเหนื่อยแน่ต้องใช้เบนเน็ตแหละสุดยอดนะอ
เซเนชั่นมันขึ้นช้าไปหน่อยไม่ติดดีลุกเลือดมันน้อยเกินก็น่าเล่นอยู่หรอกต้องเอาไฟล้วนๆเลยทีนี้มาคอสอัพขอทีหนึ่งโอเคโอเคยังจบเพลินเข้ามาทรงนี้น่าจะรีเซ็ตโอเคนี่ผมต้องกดอัลติเมทของเบนเน็ตให้ได้โดยที่ยังไม่ตายไปซะก่อนหวังว่าจะจู่ได้อะไรดีๆนะงั้นต้องแก้คอร์สอีกโอเคไหวๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นชงหยุดแล้วเริ่มจากใบนี้ก่อนเอาจ่ายหิวเลือดมาน่าจะแหกแล้วพ่อหนุ่มความเสียหายไม้3โอเคเราควรที่ต้องกัดไอ้เจ้าไก่โอ้สองทีได้ Can you say so? ไปเจ้าไก่โอ้ต้องยอมทิ้งการ์ดนะเนี่ยเอาให้เรียบในระหว่างที่อัลติเมทของเบเดตมันยังมีผลอยู่ทีนี้ต้องมาลุ้นว่าตาหน้าจะเป็นยังไงแล้วแหละรีเบนมาได้จังหวะไม่ดีเกินไรหลักๆขอให้ชงหยุดมันตีปกติได้2ทีอะรอดแล้วน่าจะหรือเปล่าได้แหละโอเคโอเคต้องยอมทิ้งการอาหารเกี่ยวทั้งเด็กเลยกูมาจ่ายให้แบบนั่นได้ทันละมั้งห้าเทิร์นอ่ะหวังว่าลอดตัวหิวข้าวจังไม่ใช่ดูเอเวอร์ไลน์สิอันนี้เราเต็มเงื่อนไขแล้วรู้สึกว่าน่าจะจบอยู่แค่นี้เลยแล้วก็อันนี้เลเวลผู้เล่นติดอยู่เท่านี้ที่เหลือต้องลองไปเล่นการ์ดแบบระดับสูงแหละยังไม่ขอดูหน่อยซิถ้าเป็นระดับสูงการต่อสู้ที่แท้จริงจะบวกเป็นแค่เงินโอเคงั้นคุณที่จะเชิญไซโนมาก่อนอันเชิญมาสัสคือ始めよう การ์ดทองซะด้วย
มามีเบนเหรอได้แต่ว่าไม่ควรติดวูฟในตาแรกเริ่มที่ชงหยุนฝั่งเขาเริ่มที่ไซโน่นะไหนขอดูเอฟเฟกต์หน่อยนิดเห็นมันจะเยอะมากเลยอันนี้เป็นปรากฏไม่ทันขอน้ำแข็งได้ไหมส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะดูไม่ดีมากเลยมาคอนเซอร์เลชั่นได้แต่ต้องยอมทิ้งการ์ดไปหนึ่งทิ้งไงนี่แหละขอดึงใจรีเบนก่อนแล้วก็ทิ้งไงนี่ต้องติดคอนเซอร์เลชั่นไว้น่าจะเล่นง่ายหน่อยแต่ไซโน่มันติดเอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ยโอเคติดตัวเมื่อเริ่มการต่อสู้ในตอนแรกเริ่มจะได้รับสถานะอันนี้มาโอเคจบเฟสดูไม่ทันจบเฟสอ๋อไม่พูดก็ได้แล้วรอมันจ่ายจบก่อนอ่ะแต่ถ้าจะเบเนี้ยขนาดเนี้ยโอเคเปลี่ยนแบบเร็วๆแล้วก็ต่อยรีบเก็บไซโน่ไปก่อนอ่ะสกิลมาให้เสร็จก่อนนะมาติเบตมาแล้วเร็วมากเลยเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับสถานะอันนี้โอเคจบเฟสสะสมระดับสถานะประทับร่าง1ระดับมอบเอฟเฟกต์โดยขึ้นกับระดับของการประทับร่างมากกว่า2มากกว่าหรือเท่ากับ2ความเสียหายกายภาพเปลี่ยนเป็นความเสียหายไฟฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับ4สร้างความเสียหายบวก2หน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ6ระดับของการประทับล่าง -4 เดี๋ยวนะก็คือถ้าอย่างงี้คือถ้าปล่อยมันอยู่ในสนามนานๆก็บันไลเลยสิอย่างเงี้ยแล้วติเมททำอะไรได้อะนี่เท่ากับว่าถ้าสมมติมันตีมาเรื่อยๆบ่อยๆแล้วยืนฟิวนานๆเนี่ยคือหนักมากเลยนะต้องไปเล่นเป็นตีปกติสายเนี่ยแต่ของที่ใช้มันเป็นหอกใช่ไหมนี่ไงไซโน่เป็นหอกอัลติเมทคืออะไรสร้างความเสียหาย4หน่วยระดับการประทับล่างบวก2อ้อนี่มันโอ้บวกไป10ทันทีสินะมีเงื่อนไขอื่นด้วยจบเฟสสะสมระดับการประทับล่าง1ระดับมอบเอฟเฟกต์โดยขึ้นกับระดับการประทับล่างมากกว่าหรือเท่ากับ2สร้างความเสียหายเป็นความเสียหายเป็นไฟฟ้าอ้าวมันไม่เหมือนข้างล่างตรงไหนเนี่ยเหมือนกันมั้ยเนี่ยใช่เหมือนกันนี่เป็นคอนเซเลชั่นความเสียหายบวก1โอเคสกิลอะไรบวกเนี่ยโอเคเป็นสกิล E ของไซโน่มันบิ้วมานี่เฉพาะทางเลยเนี่ยเราจบก่อนดีกว่าแล้วเสร็จปุ๊บดูว่าฝั่งตรงข้ามยังไงเราปิดไซโน่ได้นะแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวผมมีสิทธิ์ติดดาบวูฟในเทิร์นหน้าโอ้โหมาขึ้นมา2ใบเลยเว้ยคอร์สมันจะไม่พอต้องเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูว่าสุ่มได้อะไรก่อนถ้าเยอะๆควรใช้ออนสลักแต่ถ้าไม่เยอะเนี่ยโอ้โหติดวูฟแล้วตีปกติไปก่อนไม่เอาอันนี้ต้องเป็นน้ำแข็งเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวเป็นตรงส่วนของชงหยุนอยู่แล้วนาเทิร์นเนี้ยนะเอฟเฟกต์มันยังอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งยังดีว่าวูฟติดขึ้นมาถ้างี้ผมสามารถที่จะฮิตตรงส่วนของคู่ต่อสู้ได้ยาวๆหน่อยแต่ปัญหาคือเราก็โดนเหมือนกันนี่เปลี่ยนเป็นเบนเน็ตต้องเอ็นเทิร์นดาเมจตรงนี้3ผมน่าจะได้ดาเมจเป็น5หน่วยโอเคการฮิลเขาน่าจะไม่ยอมเปลี่ยนเป็นไซโน่ง่ายๆนะดูจากสภาพแล้วแต่ผมจะช้ากว่าเขาอยู่9นึงต้องเล่นชงหยุน
แต่ก่อนเล่นดูจากสภาพแล้วตัวนั่นไงได้แค่5หน่วยจริงๆซะด้วยปิดไอ้นี่ให้เบนเน็ตก่อนการ์ดมันไม่ค่อยเป็นใจอะนะอ้าวติดอาหารเหรอติดอะไรไปอ่ะใช้ธาตุอะไรสีน้อยลงโอเคสกิลมาก่อนอัลติเมทใช่ไหมเรากดไอ้นี่ใส่ให้เบนเน็ตก่อนแล้วเราตีปกติออกไปเราจะคิวเขาได้หนึ่งตัวแต่ต้องลุ้นโอเคแสดงว่ามันกะจัดมาเซตนั้นเนี่ยเอาชงหยุนเอาอะไรสกิลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปหาไซโนโอเคสกิลธาตุผมติดนำไฟฟ้าชาร์จไม่ใช่นำจริงๆคือกับความจริงอะนะยังไงฝั่งตรงข้ามน่าจะเซตอันติมาได้แน่ในตาตัดไปมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าอืมยังไงต้องจ่ายอันติเบนเน็ตแล้วก็รีบฮีลดีลุกขึ้นมาต้องหาวิธีกลับไปเล่นที่ชงหยุนให้ได้น่าจะต้องโดนดาเมจไปก่อนชุดนึงอะชิงรีเบนเวดีสุดเลยชิงรีเบนชิงไปก่อนมันต้องสับตัวแน่ๆโอเคคอร์สไม่พอถ้าตีปกติจะได้เลือดเพิ่มนั้นเน้นฮิวก่อนเป็นเด็กจะรอดไหมเนี่ยต้องเอแหละหวังคุณลุงรีเบนเป็นคอร์สการ์ดซะด้วยอ้าวผิดคาดแฮะไม่ได้เปลี่ยนเป็นไซโน่เหรอกระเป๋าขึ้นช้าไปหน่อยโอเคเอฟเฟกต์ของรีเบนมาพอตอัพขึ้นทำไมไซโน่เป็นไงยืดดีกว่าMm-hmm. มันต้องเลือกระหว่างเปลี่ยนตัวกับไอ้นี่โอเคถ้ามาอย่างนี้เรื่อยๆจัดมันเอาแบบโล่งๆไปเลยแล้วเสร็จรอไซโน่ตีมาได้แหละยอมเสียไปหนึ่งตัวเพราะมันตีกระจายไม่ได้อยู่ถึงจะนำไฟฟ้าไม่ใช่นำไฟฟ้ามันคืออะไรนะชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมลงไปที่ดีลุกทีนี้ต้องเล่นถอดอัพต้องภาวนาแล้วแหละอย่าเกลือขอใบหนึ่งปิดได้ไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยได้โอเคจบรอดตัวไปเรียบร้อยโอเคการ์ดไซโน่มาแล้วนะแต่ว่าแบบก็ต้องไปใช้หอกแบบที่มันเป็นของไอ้ที่ปกติเป็นหอกห้าดาวน่าจะดีกว่า
ป็นตัวยืนฟิลแบบยืนฟิลหรือไม่งั้นก็คือเก็บมันไว้แบบยาวๆแล้วก็รอให้มันบอกออกมาใช้เล่นอันติเมทอะแต่ว่าข้อดีของมันคือตัวอันติเมทมันใช้คอร์สแค่2เองอะถ้าเราบิวทีมดีๆแบบที่เซตติ้งมาแบบใช้ตัวส่วนของตัวไอ้น่าจะ Exile ป่ะที่มันแบบบวกพลังของอันติเมทอะน่าจะดีกว่าโอเคผู้เล่นตำนานพันปีคุ้นนะเนี่ยยูกิวะเนี่ยไหนโอเคผมเหลือ achievement ไม่เยอะแล้วเหลืออยู่3อันนี้ก็คงต้องรอเวลาไอเนี่ยทำได้ไม่มีปัญหาแต่อีก2อันยังไงก็ต้องรอเควสน่าจะได้ไม่หมดหรอกแล้วอย่างหนึ่งคือมันต้องไปนั่งเชิญดูเอลไอพวกนี้ด้วยน่าโอเคแค่นี้เดี๋ยวผมแถมแล้วกันไหนๆก็ไหนแล้วแล้วมันจะได้หมดก๊กของพวกพาร์ตตัวละครที่แบบเป็นโหมดปกติไปก่อน3ชั่วโมงแล้วเราไปงัดกับของตรงส่วนของเลเซอร์ดีกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจบเนี่ยผมจะไปดูเอลแบบยากนะเพราะแบบที่เป็นแบบปกติมันไปหมดแล้วอะคิดก่อนนะเลเซอร์หรือบาบาร่าดิบาบาร่าแล้วเปลี่ยนตัวเดี๋ยวจะได้เล่นทีมฮิวได้เผื่อเอาไปเล่นคู่กับพวกโอซิเนสพวกอะไรกับพวกจีนจ้าไม่หัวร้อนหรอกจ้าบาบาร่าโมนาแล้วก็เคย่าเหรอเด็กแช่แข็งนี่ว่ะสลักติดมาเอานี่แบบไปนี่ด้วยไปกันตรงส่วนของบาบาร่าถ้าจะไม่ผิดตัวไอ้มันเรียกว่าอะไรดีนะตัวแซลมอนเขาอ่ะไอ้ถิ่นดนตรีอ่ะอันนั้นอ่ะ Let the show begin ใช่ไหมมันดันมีปัญหาว่าเวลาสมมุติใส่ไอ้คนที่ยืนแอคทีฟอยู่ไม่ใช่จะฮิลก็จริงแต่มันจะติดน้ำลองงัดยาวเลยแล้วกันงั้นผมน่าจะใช้ออนสลักได้2ทีทำไมไม่ติดจ๊ะใช้การ์ดสิจ๊ะเออใช่ไหมจ๊ะธาตุน้ำทางที่9ด้วยจะทำอะไรจ๊ะไปคิวธาตุไปได้ทีไหมออนสลักไม่ได้ใช้คอร์ด3โอเคเขาโจมตีปกติใส่ผมนะถ้าอย่างนี้สถานะมันจะโดนล้างแต่เราต้องอินเทอร์แล้วเดี๋ยวไว้เอาดีลูปกดตีไปอีกทีหนึ่งโอเคเรียกมันแบบนี้ใช่ไหมเท่ากับว่าตรงส่วนพาร์ทของเขาโมนาจะเป็นคนที่ติดน้ำแล้วบาบาร่าฮิลแต่ว่าด้วยความที่มันเจอกับดีลูกนะมันจะเจ็บอยู่จริงๆอยากได้การ์ดไอ้นั่นนะวูฟเกฟสโตนมาก่อนถ้าวูฟเกฟมาก็น่าจะดีเพราะว่าเราอัดบีดาเมจได้ไม่งั้นถ้าเจอฮิลเรื่อยๆแบบนี้มันเหนื่อยโอ้โหการ์ดเป็นใจมากไรจ่ายใบนี้ออกไปก่อนยัดเข้าไปอันติเมตมาแล้วไปโอเคติดอุปกรณ์แล้วเปลี่ยนตัวแต่จริงอยากใช้คอนสเตลเลชันของชงหยุนมากเลยแต่ว่าถ้าจะปิดโมนาเทิร์นนี้มันยังไงก็ต้องทิ้งอ่ะ
ไปยังไงก็ต้องปิดถ้าไม่ปิดเราเหนื่อยแน่เพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กฮิวถ้าทิ้งยิ่งอยู่นานยิ่งเสียเปรียบแต่อันเนี้ยมันแปะน้ำผมไม่ได้ดังนั้นไม่สิต้องบอกมันแปะได้สิสาเหตุเพราะว่าตรงส่วนของพาร์ทไอเนี่ยไอสกิลอันเนี้ยของโมนามันยิงมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาจะเล่นกับผมน่าจะเป็นเคย่ากดแช่มาแต่ในทางกลับกันฝั่งเขาก็จะติดน้ำแข็งเหมือนกันเนี้ยมันดันมีช้างที่9นี่สิคือถ้ามีความเสียหายเรื่องของตัวไอเนี่ยทีปกติอ่ะที่เป็นความเสียหายกายภาพหรือทะลวงไม่ก็ปฏิกิริยาธาตุอ่ะมันจะมีเอฟเฟคตรงที่ทำให้ตรงส่วนของพาร์ทที่เป็นตัวเก็บสแตทอ่ะขึ้นใช่ไหมแล้วมันแบบถ้าเก็บครบมันจะจูการ์ดยังไงปฏิกิริยาธาตุนี่น่าจะหนักอยู่นะเนี่ยลุงตุงนางพอสมควรอ้าวไม่เอ้าไม่นั่นหน่อยอ่ะโอเคถ้าไม่ขยับงั้นเราเล่นนะโทษเราไม่ได้นะคือจู่ก็เปลี่ยนตัวเฉยเลยสงสัยคอสน่าจะห่วยมั้งไม่รู้สิสกิลธาตุปิดเลยรีบปิดเพราะว่าอันติบาบาร่าเป็นฮิวเยอะด้วย4หน่วยขี้เกียจไปแบบวนลูปโอเคถ้าผมไม่โดนแช่ไปก่อนในตาหน้าผมอันติเมตได้นะแต่คิดว่าเออนั่นแหละตามนั่นแหละโอ้โหไม่ก็จะโดนแช่ไหมเนี่ยจริงๆถ้าเขาทิ้งการ์ดอะเสร็จปุ๊บเขาแช่ผมนี่ลุกนี่ก็น่าเหนื่อยเหมือนกันนะเอาจบเทิร์นไปก่อนซะอย่างนั้นมันต้องเป็นเน็ตแล้วแหละไม่งั้นโผล่มาแช่นี่ไม่สนุกแน่จริงๆผมวันฮิตเขาได้แต่มีความรู้สึกว่ายังอยากเก็บตัวละครไว้ก่อนเผื่อจะเฮงซวยอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาคือได้ทั้งคู่อะทั้งดีลุกทั้งยุนทั้งชงยุนนะเออแต่ไม่มั่นใจเพราะมันนั้นติดน้ำอยู่ไงแล้วจะเอาชงหยุนคาไว้มันก็ใช่เรื่องเผื่อมันมีการ์ดพวกแบบอุปกรณ์ใส่พวกการ์ดมันเต็มมือเลยตอนเนี้ยคือแม็กในเกมเนี้ยที่ถือได้คือ10ใบนะเนี่ยอย่างน้อยเอาเบนเน็ตใส่เข้าไปแล้วแหละเซฟกว่าจริงๆนี่ถ้าโดนคอนสเลชั่นเข้ามาของเคย่านี่น่าจะปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่าตัวคอนสเลชั่นเขาอะถ้าเขาใช้ตัวส่วนของไอ้ฟอสคอลเนี่ยกูอ่านถูกไหมไม่มั่นใจอ่ะแต่ถ้าใช้ไอ้อ้าวจบเธอหรอเอ้าเราคิดมากไปเองซะอย่างนั้นน่ะโอ้โหงั้นนี่เลยดิลุกไปเลยเอาไรงี้ก็ดีเหมือนกันจบไปเลยอัลติเมทของฉันโอเคอันนี้เท่ากับว่าผมเคลียร์เงื่อนไขในเรื่องของตัวละครเสร็จแล้วต้องรออัพเลเวลแล้วเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูเอลแล้วอ่ะต้องไปดูเอลไล่ตามคนเพื่อเก็บกระตังแล้วทีเนี้ยและทีเนี้ยมันเป็นแบบยากไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยแบบไหนเดี๋ยวต้องไปลองดูทีโอเคไหมโอเคนะเหลือแค่นี้แล้วนะเหลือผมได้ตัวละครมาหมดแล้วส่วนร้านค้าผมมีตังค์เหลือ 2,400 2,400 ครับสนับสนุนเกียร์ให้เก่งเป็นหมดหมดแล้วกัน 2,400 ใช่ไหมได้3ใบชิมมี่เอามาก็ได้อืมแล้วก็นี่ทับบี้ทุกวันนี้ก็ใส่การ์ดพวกนี้ได้แค่อย่างละใบเองอะแบบไอ้การ์ดพวกตัวละครบางตัวอย่างไอเน็ต2ตัวเนี้ยคือถ้าใส่แบบใบที่2เสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นแบบเป็นใบที่เอาไปทิ้งอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบ
ผมรู้สึกว่าแบบใส่ใบอื่นดีกว่าแล้วนะส่วนตัวผมอ่ะก็โอเคไหนเราเช็คนะฮะเช็คให้เคลียร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองออกจากแคทเทลนะฮะแล้วมาดูว่าแมปของข้างนอกนั้นมันจะมี NPC ให้กดดูเอลไหมนะกินระยะเวลามาพอสมควรนะจริงๆก็ไม่ควรจะยิงยาวขนาดนี้เพราะคลิปมันจะยาวมากเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแปะอันนี้ลงไปเลยนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเราจะได้ทำว่าอันนี้ NPC เติบโตมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเราวิ่งแบบวิ่งรวดเลยมันไม่น่าจะมีปัญหาโอเคนี้ไม่ได้มีสัญลักษณ์ขึ้นแล้วนะที่ผมดูเอลเพิ่มอ่ะฉะนั้นก็จะประมาณนี้อืมเกี่ยงกี่ตัวเนี่ยวันเนี้ยอันนี้5ตัวแล้วก็อันนี้อีก5ตัว10ตัวโอเคฮะครบเดี๋ยวต้องรอมันปลดเวลอีกทีนึงถึงจะไปตรงส่วนของซูมิรุได้เพิ่มและเหมือนน่าจะต้องทำเควสแหละดูจากสภาพฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ